ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและภัยที่เกิดจากสัตว์ทะเลมีพิษนะคะผู้บรรยายชื่อนาวาตรีหญิงแป้งร่ำยงเจริญนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเลหรือมาริไทม์เมดิซีนค่ะขออนุญาตแนะนำประวัติส่วนตัวนิดนึงนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิทยาศาสตร์ป้องกันแขนงวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะจบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีข้อสักถามหรือว่าต้องการติดต่อใดๆเพิ่มเติมสามารถอีเมลได้ตามอีเมลที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างทางซ้ายนะคะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะสโคปเอาไลน์คร่าวๆจะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มอันตรายจากสัตว์ทะเลที่ไม่มีพิษนะคะก็คือเขาจะใช้อวัยวะที่แหลมคมในการทำให้เกิดบาดแผลหรือที่เราเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า injurious marine animal นะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คืออันตรายจากสัตว์ทะเลที่มีพิษซึ่งเขาจะใช้วิธีการปล่อยสารพิษจากร่างกายเขาสู่ร่างกายของเหยื่อผ่านทางโดยวิธีกัดทิ่มแทงหรือต่อยสัตว์เทคนิคเราจะใช้คำว่า Venomous Marine Animal ค่ะและกลุ่มสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือการได้รับพิษจากการบริโภคเนื้อและอวัยวะของสัตว์ทะเลมีพิษค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Poisonous Marine Animal นะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มเข้ากันทีละกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มอันตรายจากสัตว์ทะเลที่ไม่มีพิษนะคะใช้อวัยวะที่แหลมคมทำให้เกิดบาดแผลนะคะก็คือจะเป็นพวกกลุ่มของ predatory marine animal นะคะโดยจะมีการทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากการที่เขาล่ากัดกินหรือว่าโดยวิธีอื่นใดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะโดยปกตินะคะพวก predatory marine animal เนี่ยก็คือเป็นพวกกลุ่มสัตว์นักล่านะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าหลากหลายนะคะก็คือจะเป็นพวก aggressive behavior นะคะซึ่งพฤติกรรมของเขาหรือว่าการจู่โจมของเขาเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดพวก trauma injury ต่างๆตามร่างกายได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจนะคะจากการที่เราเกิดบาดแผลโดยวิธีเหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องของการติดเชื้อซ้ำซ้อนที่บริเวณผิวที่โดนกัดหรือว่าถูกทำร้ายค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเรื่องของวูนแคร์เองซึ่งหากเราให้การวูนแคร์ที่ไม่ถูกวิธีหรือว่ายังไม่เพียงพอเนี่ยก็ยังอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของแผลเป็นหรือว่าในเรื่องของคอสเมติกของความสวยงามได้นะคะaggressive ในที่นี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างก็คือกลุ่มของฉลามเป็นตัวแรกนะคะเชื่อว่าในที่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักฉลามเห็นแต่ว่าจะมีประสบการณ์เจอของจริงกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เลยรวบรวมรูปที่เป็นฉลามที่มีพฤติกรรมค่อนข้าง aggressive มาให้ทุกท่านได้ลองชมเบื้องต้นนะคะจากทางซ้ายบนจะเห็นว่าเป็นฉลามในกลุ่มหัวคอนนะคะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวกลุ่มที่อยู่ด้านล่างลงมาหน่อยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของมาโก้ช้างนะคะอันนี้จะไม่ค่อยคุ้นชื่อในประเทศเราสักเท่าไหร่ตัวบนตรงกลางนะคะก็คือเกรทไวท์ชาร์กที่ได้ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างดุร้ายที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่ด้านล่างเนี่ยตรงแถวกลางจะเห็นว่าเป็นในส่วนของไทเกอร์ชาร์กหรือฉลามเสือนะคะขวาบนจะเป็นกลุ่มของบลูชาร์กนะคะแล้วก็ซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นกลุ่มของบูชาร์กนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวที่พบได้ในประเทศไทยแล้วก็เจอได้อย่างค่อนข้างบ่อยอยู่ก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือฉลามเสือกับฉลามหัวคอนนะคะแต่สถิติช่วงหลายปีที่ผ่านมาถามว่ามีผู้บาดเจ็บจากการที่ถูกฉลามแอทแทคไหมยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะอาจจะมีสงสัยด้วยบ้างว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะการเกิดบาดแผลในลักษณะที่เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดมันใช่ฉลามหรือเปล่าก็ต้องมีการสืบสวนทางพื้นที่ต่อไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ยังโดนได้ไหมก็ยังมีได้อยู่นะคะแล้วในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยพฤติกรรมหรือว่าการท่องเที่ยวในลักษณะแบบไหนที่เราจะสามารถเสี่ยงต่อการถูกฉลามเขาโจมตีได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวที่เจอได้ในต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีการท่องเที่ยวบางอย่างจากในรูปนี้ที่เราสามารถเห็นได้นะคะอย่างเช่นการดำน้ำสกูบ้าซึ่งอันนี้บ่อยที่สุดเลยที่เราพบก็คือดำเพื่ออยากจะไปเจอน้องฉลามวาฬหรือชื่อเล่นของเขาก็คือน้องจุดนะคะก็คือเป็นการดำควบคู่ไปกับเขาซึ่งข้อดีคือน้องฉลามวาฬเขาเนี่ยนิสัยค่อนข้างจะอ่อนโยนเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยมีประวัติทำร้ายมนุษย์อะไรอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยลงมาหน่อยหรือว่าจะมีการท่องเที่ยวในบางแบบซึ่งเคยมีข่าวในต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละก็คืออย่างเช่นจีนญี่ปุ่นก็คือมีการใช้เนื้อวัตถุดิบสดๆเพื่อล่อให้ฝูงฉลามเข้ามาใกล้ในบริเวณแอเรียที่นักดำเขาดำ
รมกันอยู่นะคะก็คือจะได้เห็นฉลามในระยะประชิดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีเรื่องของเซฟตี้หรือการป้องกันที่ไม่ดีพอก็แน่นอนว่าถ้าฉลามเขาคุ้มดีคุ้มร้ายไม่ได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนทำร้ายหรือถ้าเป็นฝรั่งดูตามสารคดีหรือเยอะหน่อยก็คือมีการหย่อนนักท่องเที่ยวลงไปในกรงแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะชมฉลามแบบใกล้ชิดเข้าไปอยู่ในกรงใช้ของล่อฉลามมาแน่นอนว่าก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับฉลามนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม้ว่าจะดูปลอดภัยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซัมติงอะไรใดขึ้นมาที่ทำให้ฉลามเข้ามาจู่โจมได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยมีการรวบรวมสถิติว่าในโซนภูมิภาคใหม่ของโลกบ้างที่มีความถี่ในการที่ถูกฉลามจู่โจมมากนะคะจากแอเรียในรูปภาพสไลด์เนี่ยทุกท่านจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงส่วนที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยค่อนข้างเป็นถิ่นของฉลามที่ชุกชุมหน่อยเพราะฉะนั้นพอฉลามชุกแล้วยิ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะถูกแอตแทกก็ค่อนข้างจะสูงมากเป็นข่าวเนี่ยแน่นอนว่าทวีปออสเตรเลียเป็นติดหนึ่งในท็อป3แน่นอนแต่ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยนะคะที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสีเข้มขนาดนั้นแต่ก็คิดได้2แง่ก็คืออาจจะไม่มีฉลามโจมตีเราเท่าไหร่จริงๆเลยหรืออาจจะมีโจมตีก็ได้เพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้มีการเก็บสถิติเพื่อให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนก็ยังไงก็ไม่ควรประมาทเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็มีการรวบรวมไว้นะคะว่าส่วนใหญ่เหยื่อที่จะถูกฉลามโจมตีได้ค่อนข้างบ่อยเนี่ยก็คือมักจะเป็นแน่นอนว่า1กลุ่มนักดำเพราะอยู่ใต้น้ำใกล้เขาที่สุด2ก็คือนักเล่นเซิร์ฟนะคะ3ก็คือคนที่ว่ายน้ำธรรมดานี่แหละหรือ4ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่พายเรือแคนยักหรือว่าเรือแคนูที่พายเล่นอยู่ตรงเซอร์เฟซที่มีบริเวณฉลามเขาอยู่แถวๆนั้นนะคะอันนี้ก็เอาข่าวไม่อยู่เฉยๆนะคะเป็นในประเทศไทยเองนี่แหละซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็โดนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดเลือดอาบที่ข้อเท้านะคะซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่มีใครทราบว่าใช่ฉลามจริงหรือเปล่าแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฉลามก็ได้เพราะว่าอาจจะต้องสืบค้นจากถิ่นฤดูกาลหรือว่าพฤติกรรมของฉลามว่าเขาสามารถพบเจอได้ในพื้นที่ณช่วงเวลานั้นๆหรือเปล่านะคะก็ทีนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราประสบเหตุที่สัตว์กลุ่มนี้เนี่ยเขาทำร้ายเราจริงๆขึ้นมาเราจะมีแนวทางในการปฐมพยาบาลได้อย่างไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังคงยึดตามหลักของการกู้ชีพทางหรือว่าการกู้ชีพพวกกลุ่มของ BLS ACLS แล้วก็อาจจะพ่วงในเรื่องของ Wound Care เข้ามาด้วยนะคะแต่อาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมในส่วนของกิมมิกของคีย์เวิร์ดในการท่องจำนิดหน่อยคือถ้าโดยปกติถ้าเป็น BLS หรือ ACLS เราจะเริ่มจาก ABCD หรือว่า BAC อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มทางมาริทามเนี่ยเราจะมีการเสริมเข้ามาก็คือตัวย่อ DRS นะคะ D ย่อมาจากตัว Danger ค่ะเนื่องจากว่าการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าการที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเนี่ยถ้ายังไม่มั่นใจว่าซีนแอเรียของท้องทะเลบริเวณนั้นที่เขาอยู่ที่ผู้ป่วยอยู่เนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอไม่แนะนำให้เอาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอย่างเช่นพฤติกรรมของฉลามบางกลุ่มหรือสัตว์นัดล่าบางอย่างที่เขาล่ากันเป็นทีมหรือว่ายังมีความอันตรายที่ซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาแอคแท็กซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนจู่โจมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซีนเซฟจะต้องทำเสมอให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเข้าให้เชื่อเหลือแล้วจึงจะลงเข้าไปช่วยได้นะคะ2ก็คือ response ค่ะตัว R ก็อันนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวของหลักของ BLS หรือ ACLS อะไรเนาะก็คือเป็นการเช็คว่าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ทำตามสั่งได้หรือเปล่านะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินการวางแผนการให้การปฐมพยาบาลขั้นถัดไปนะคะตัว S ก็คือ send for help ค่ะคือมันอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าเราจะทำการให้ความช่วยเหลือคนเดียวในที่ชายหาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพอฉุดผู้ประสบภัยเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วอาจจะอยู่ตรงชายหาดอย่างเงี้ยให้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือหรือถ้ามีโทรศัพท์ใกล้ตัวก็กดโทรไปที่1669ก่อนได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ให้ทีมทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการมาช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นะจุดเกิดเหตุนอกเหนือจากนั้นก็คืออิงตามหลักเลยค่ะก็คือเป็น C A B D อะไรอย่างงี้นะคะอย่างเช่นพวกเช็คการสตาร์ท CPR หรือว่าเช็ค Airway Breathing อะไรไปตามหลักได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลนะคะหรือเป็น Pre-Hospital Management นะคะหลักๆก็คือที่พูดไปแล้วนะคะก็คือตัวย่อ DRS
CABD นะคะหลังจากนั้นก็ Send for Help ใช่ไหมคะก็คือโทร1669แล้วก็ประเมินสำรวจร่างกายของผู้ป่วยว่ามีการบาดเจ็บที่ตำแหน่งไหนได้บ้างโดยเฉพาะบาดแผลที่ถูกอาจจะถูกกัดถูกกระชากหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออกมากน้อยแค่ไหนต้องรีบหาทาง Stop Bleeding ให้ได้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุดนะคะไม่งั้นผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกจากการที่วอลลุ่มในร่างกายมันหายไปได้นอกเหนือจากนั้นก็คือให้การซัพพอร์ตในเรื่องของ Primary Wound Care ไปนะคะเปิดเส้นให้สั่นน้ำได้ถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอนอกจากนั้นก็จะต้องระวังเรื่องของภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำจากการที่เขาอาจจะแช่อยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็คือพยายามคีพวอร์มไว้ส่วนพิทฟอลที่เคยเจอกันได้นะคะหลักๆก็คือต้องพยายามสังเกตดูว่าบนร่างกายของเขาเนี่ยมันมีการบาดเจ็บตรงจุดอื่นนอกเหนือจากแผลที่เราเห็นว่าถูกกัดหรือว่าแผลที่มันเด่นชัดตรงอื่นมากน้อยแค่ไหนก็มีบ้างนะคะที่อย่างเช่นสมมุติว่าโดนฉลามเหวี่ยงกัดกระชากเงี้ยก็เราไปโฟกัสตรงแผลที่ถูกกัดแต่เราไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยไอ้ช่วงที่มันโดนจับเหวี่ยงเนี่ยหัวเรามันไปกระแทกหินไปโดนปะการังหรือไปโดนอะไรหรือเปล่าอาจจะมีในเรื่องของการบาดเจ็บที่กระดูกไขสันหลังหรือว่ากระดูกต้นคอหรือว่าศีรษะอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่เน้นย้ำก็คือจะต้องดูให้ทั่วตั้งแต่เฮดจรดโทนะคะว่าเขามีบาดเจ็บตรงบริเวณอื่นด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบสวมชุดว่ายน้ำหลายชั้นเนี่ยก็จัดการฉี่ออกให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เน้นย้ำนะคะว่าก็คือระวังเรื่องของ severe hemorrhage นะคะแล้วก็พยายามดูแลในเรื่องของ wound infection ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าชุดปฐมพยาบาลณ on scene ตอนนั้นมีน้ำเกลืออยู่อะไรเงี้ยอาจจะทำการราดน้ำเกลือเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งตกค้างออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะคะแล้วก็ลองประเมินดูคร่าวๆว่ามีปัญหาแบบแผลเนี่ยมันโดนพวกเส้นเลือดใหญ่หรือว่าเส้นเลือดแดงที่มันเสี่ยงต่อการเกิดเสียเลือดมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ถ้าเป็นในระยะของการดูแลที่ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ตามหลักเลยค่ะเน้น supportive นะคะก็คือ primary wound care ไปก่อนแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาไม่แนะนำว่าพยายามอย่าเพิ่งเย็บปิดแผลในช่วงต้นเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ความสามารถในการหายของแผลเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือพยายามจะใช้ในเรื่องของยาปฏิชีวนะต่างๆเพราะแน่นอนอย่างที่เคยบอกไปว่าในน้ำทะเลนะคะมันมีเชื้อโรคอยู่หลากหลายเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นแผลเปิดที่มีความเสี่ยงที่เชื้อพวกนั้นน่ะมันจะเข้าสู่บาดแผลได้เนี่ยเราจะต้องระวังเสมอว่าอาจจะต้องพิจารณาให้แอนติบิโอติกพวกนี้ครอบเวอร์ไปด้วยซึ่งจะให้เป็นตัวไหนก็แนะนำว่าอาจจะต้องเป็นกลุ่มพวกที่ครอบคลุมเชื้อที่อยู่ในน้ำนะคะอย่างเช่นกลุ่ม Third Gen Cephalosporin เป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติผู้ป่วยถ้าเหมือนว่าเขายังมีสติตื่นให้คำตอบเราได้ว่าเขาเคยมีประวัติฉีดวัคซีนกันหวัดทะยักไหมถ้ายังไม่เคยก็จัดการให้ไปนะคะก็รูปภาพวันนี้นะคะอยากจะนำมาให้ดูกันคร่าวๆว่าเราจะมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมของฉลามยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเผลอเข้าไปอยู่ใกล้เขาโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะจะลองสังเกตง่ายๆว่าอย่างเช่นจากในรูปภาพทางด้านซ้ายนะคะที่จะเห็นเป็นรูปของตัวฉลามสีแดงๆนะคะถ้าสังเกตเห็นว่าช่วงที่เขามีการว่ายน้ำแล้วมีการใส่ตัวบิดตูดไปมาหรือว่าลักษณะมีการโก่งของตัวก้นของเขาค่ะขึ้นแล้วก็ว่ายน้ำลักษณะเป็นแนวแบบคดเคี้ยวคล้ายๆตัว S ไปเรื่อยๆนะคะวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราให้เริ่มมั่นใจเกิน 50% ได้เลยค่ะว่าเขามีแนวโน้มที่จะเห็นเราเป็นเหยื่อแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆถอยห่างจากฉลามให้มากขึ้นนะคะแต่วิธีการถอยห่างจากฉลามไม่แนะนำให้กระวีกระวาดว่ายออกห่างให้เร็วที่สุดเพราะมันจะยิ่งกระตุ้นสัญชาตญาณของนักล่าให้ยิ่งจู่โจมเหยื่อนะคะแต่จะต้องใช้วิธีค่อยๆว่ายน้ำอย่างช้าๆสมูทถอยออกมาเรื่อยๆนะคะหรือถ้าสมมติว่าดูจากในรูปภาพสีฟ้าถ้าเห็นเป็นตัวฉลามสีฟ้านะคะที่แบบเวลาเขาว่ายเขาจะว่ายนิ่งๆเอ่ยๆชิวๆดูแบบไม่มีอารมณ์จะทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นเราเป็นเหยื่อนะคะแต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากจู่โจมเราหรือไม่ก็ตามก็ไม่ควรจะเข้าใกล้เขาโดยที่ไม่จำเป็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปวิธีการที่กรณีถ้าสมมติว่าเราหนีไม่ทันจริงๆแล้วเขาจู่โจมเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำกันก็คือเราต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ให้ทราบไว้เสมอว่าจุดอ่อนของฉลามเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3จุดนะคะจุดแรกก็คือส่วนที่เป็นบริเวณดวงตาของเขาจุดที่2ก็คือส่วนที่เป็นบริเวณจมูกปลายจมูกที่มันเป็นส่วนแหลมๆของเขานี่แหละค่ะด้านหน้าแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือส่วนที่บริเวณเหงือกที่อยู่ด้านข้าง2ฝั่งของเขานะคะคือถ้าไม่มั่นใจกลัวจะเผลอชกหรือจิก
มือเข้าไปในใกล้ปากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการเข้าไปที่ลูกตาของเขาหรือว่าไปที่เหงือกก็ได้อาจจะต้องทุบๆหรือว่าตีสักหลายๆทีนะคะเขาจะตกใจแล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะว่ายหนีเราไปเองแต่ก็มีบ้างนะคะที่กรณีที่ฉลามมันก็คือสู้กลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พิจารณาสถานการณ์ดีๆนะคะแต่ว่าถ้ามันเหตุฉุกเฉินสุดไปจริงๆก็ใช้วิธีการจู่โจมจุดอ่อนของ3จุดนี้ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำนะคะว่าวิธีการที่จะลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยในระดับหนึ่งก็คือพยายามอย่าใส่ชุดว่ายน้ำที่มันมีสีสันสดใสจนเกินไปเนื่องจากว่าสีสันที่สดใสหรือว่ามีการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดล่อให้ฉลามเขามีความสนใจเกิดขึ้นแล้วก็เข้าหาสิ่งนั้นได้มากขึ้นนะคะรวมถึงไม่ควรพาสัตว์เลี้ยงลงไปเล่นในน้ำด้วยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาเขาว่ายน้ำมันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับแมวน้ำเวลากระเพื่อมตีอยู่ที่ผิวน้ำไอการที่น้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยตีขาในน้ำเนี่ยมันเหมือนกับพฤติกรรมของแมวน้ำทำให้เขาเข้าใจผิดนึกว่าน้องหมาน้องแมวหรือแม้แต่เราที่เป็นเจ้าของเองเป็นเหยื่อก็เลยจะจู่โจมได้นะคะนอกจากนั้นพวกเครื่องประดับที่มีแสงระยิบระยับหรืออะไรก็ตามที่มันมีการสะท้อนแสงเกิดขึ้นก็ไม่แนะนำให้ใส่ลงไปเล่นด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวบางอย่างเขาจะมีการนำตะข่ายกันฉลามมาใช้นะคะซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งอย่างน้อยเราผู้นักท่องเที่ยวผู้ลงเล่นน้ำเนี่ยเขาก็จะได้มีความเซฟตี้ว่าบริเวณที่เขาเล่นเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแอคแทคจู่โจมของฉลามเข้ามาแน่นอนด้วยจากว่าวัสดุที่ทำในการทำชักในจุดนี้นะคะจะค่อนข้างใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฉลามจะกัดกระชากตะข่ายเพื่อเข้ามาด้านในเนี่ยจึงเกิดได้ค่อนข้างน้อยค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายตรงที่ว่าเนื่องจากต้นทุนของตะข่ายพวกนี้มันค่อนข้างมีราคาสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ทั่วทั้งประเทศไทยหรือทุกจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวลงมาเล่นน้ำเยอะที่จะสามารถหาจัดซื้อจัดหามาใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นรูปวัสดุของตะข่ายนะคะไม่แน่ใจว่าทำมาจากวัสดุอะไรแต่เขามีการบอกว่าค่อนข้างคงทนแข็งแรงแล้วก็ออกแบบมาเพื่อรองรับการกัดกระชากของฉลามได้พอสมควรเลยค่ะตัวต่อมานะคะที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือ Needlefish หรือว่าตัวปลาเข็มนะคะซึ่งเอาจริงๆตัวนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีสถิติการบาดเจ็บค่อนข้างพบได้เรื่อยๆทุกปีเลยค่ะอย่างเช่นคนประมงหรือว่าทหารเรือที่กำลังฝึกอยู่ในน้ำนะคะอยู่ดีๆก็โดนปลาเข็มที่ไม่รู้มาจากไหนกระโดดพุ่งเข้าใส่โดยใช้ส่วนของจงอยปากที่เป็นส่วนของแหลมๆตามในรูปอะค่ะพุ่งเข้าใส่ซึ่งถ้าเขาไปปักอยู่บนร่างกายส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะสำคัญก็บุญรักษาไปอาจจะรักษาใช้ระยะเวลาไม่นานมากไม่อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีพิษนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบุญไม่รักษาแล้วเนี่ยแล้วมันไปทิ่มแทงอวัยวะสำคัญอย่างเช่นปอดหัวใจหรือแม้แต่กะโหลกศีรษะเองเนี่ยก็มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะซึ่งถ้าเราให้การช่วยเหลือเขาไม่ทันท่วงทีเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลได้นะคะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์พวกนี้จะนิยมอยู่กันเป็นฝูงค่ะจะไม่ค่อยแอตแทกใครก่อนยกเว้นแต่ว่าเราอาจจะเผลอเข้าไปคุกคามเขาโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเข้าไปใกล้ถิ่นที่อยู่ของเขาว่ายเข้าไปหาเขาโดยที่ไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อพวกวัตถุที่มันมีแสงระยิบระยับซึ่งปลาNeedlefishเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความเซนต่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ตื่นตกใจง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่ตื่นตกใจง่ายเนี่ยเขาจะมีการแสดงแอคชั่นก็คือว่ายพุ่งเข้าใส่สิ่งที่เขาคิดว่าอันตรายต่อเขาเนี่ยด้วยความเร็วสูงนะคะก็ถ้าเทียบเป็นหลักกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เท่าๆรถยนต์คันหนึ่งเร็วๆดีๆนี่เองพุ่งใส่เราได้ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าส่วนของจงอยป่านั้นพุ่งโดนอวัยวะที่มันสำคัญเนี่ยก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะหลักการรักษาเนี่ยจริงๆพื้นฐานไม่ได้แตกต่างกับการรักษาของปลาฉลามเท่าไหร่ค่ะเพียงแต่ว่าจุดที่เน้นย้ำเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของแผลที่ถูกไอ้จงอยปากของ Needlefish แทงไว้เนื่องจากว่าความแหลมคมของเขาเนี่ยอาจจะมีระดับหนึ่งพอสมควรฉะนั้นเวลาทรีทเมนต์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากปลากลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเสมือนว่าเป็นการรักษาแบบแผลพวกถูกแทงจากของมีคมค่ะพวกมีดพวกดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องประเมินหน้างานก่อนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามจะเอาไอ้จงอยปากที่ของตัวปลาตรงนี้ค่ะออกให้เร็วที่สุดหรือเอาเศษซากที่อาจจะตกหล่นในบาดแผลออกให้มากที่สุดถ้ามันไม่ได้แทงโดนเส้นเลือดใหญ่หรือไม่ได้โดนอวัยวะสำคัญที่อันตรายนะคะคือเราจะต้องชั่งริสก์กับเบเนฟิตว่า
เป็นจุดที่เอาออกได้ไหมคือถ้าเอาออกได้ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ไม่ได้โดนอวัยวะออร์แกนอะไรที่สำคัญอาจจะพิจารณาเอาออกได้แต่ถ้าประเมินแล้วมันน่าจะมีความเสี่ยงแน่ๆไม่แนะนำให้เอาออกนะคะก็คือให้คาไว้ก่อนแล้วก็ไปให้แพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยใช้อุปกรณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะดึงออกมาอีกทีนึงก็พยายามให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ให้นิ่งให้มากที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตทีมอย่างอื่นไปก่อนแล้วก็รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่ก็พบได้บ่อยเหมือนกันก็คือกลุ่มของถ้าชื่อภาษาไทยก็คือปลาสากชื่อภาษาของมันก็คือบาราคูด้านะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่แอบดุร้ายนิดนึงตรงแง่ที่ว่าเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นค่ะคือพวกนี้เนี่ยตอนเล็กๆอาจจะอยู่อาศัยรวมกันแต่พอโตขึ้นมาแล้วจะแยกเป็นตัวเดียวๆซึ่งเขาจะมีเป็นอาณาบริเวณขอบเขตของเขาค่ะอยู่ถ้าเราแบบดำสกูบ้าแล้วก็เผลอไปลุกล้ำเขตของเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยพวกนี้จะมีความที่อารมณ์ที่ว่ากัดไม่ปล่อยค่ะก็คือจะไล่โจมตีผู้ที่ลุกล้ำเข้ามาจนกว่าคนที่ลุกล้ำเขตเขาเนี่ยจะว่ายหนีห่างออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการแอตแทคของเขาก็คือจะใช้วิธีการกัดค่ะเพราะฉะนั้นรอยกัดของเขาเนี่ยเขาจะมีการบรรยายในลักษณะว่าแผลที่ถูกกัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็น V shape ค่ะแล้วก็รอยแผลเนี่ยจะค่อนข้างเรียงตัวเป็นระเบียบหน่อยคือถ้าเทียบกับแผลที่ถูกฉลามกัดเนี่ยจะค่อนข้างเรียงตัวแตกต่างกันแล้วก็มีความที่สวยงามกว่านิดนึงคือถ้าเป็นฉลามเนี่ยสังเกตได้ว่าแผลที่ถูกกัดเนี่ยคือฉลามโดยเนเจอร์เขาแล้วเนี่ยจะมีการกัดเหวี่ยงฉีกกระชากเพราะฉะนั้นความเวิร์กมันจะมีมากกว่าแต่บาราคูด้าเนี่ยเวลากัดแล้วเขาจะกัดแบบจงเขี้ยวค่ะกัดแล้วไม่ค่อยปล่อยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาโดนฟันของเขาเนี่ยฝังลงไปมันก็จะมีลักษณะเรียงตัวดังที่ภาพเห็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาแนวทางการรักษาเนี่ยก็เหมือนกันไม่แตกต่างจากของฉลามก็คือดูแลเรื่องของ primary wound care ดูเรื่องของการป้องกันระวังของการติดเชื้อต่างๆนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องระวังในเรื่องของพวก severe hemorrhage เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของ wound infection นะคะรวมถึงอาจจะต้องแบบ search นิดนึงว่ามันมีแนวโน้มที่จะโดนพวก vascular injury โดยเฉพาะพวกเส้นเลือดแดงใหญ่ที่เสี่ยงต่อการ bleeding ค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงพยาบาลมีคุณหมอศัลยกรรมก็คอนซัลท์ทุกเคสจะดีที่สุดนะคะให้คุณหมอศัลยกรรมเขาร่วมประเมินนิดนึงว่าจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมหรือว่าทำการรักษาอย่างไรต่อไปอีกหรือเปล่านะคะตัวถัดมานะคะน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของตัวนี้แล้วก็คือตัวปลาไหลมอลเล่ค่ะหรือมอลเล่เอลส์นะคะหน้าตาก็จะเห็นดังในที่ที่เห็นแสดงในรูปภาพนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยปลาชนิดนี้เขาก็จะอยู่กันแบบสันโดษอะค่ะที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยจะอยู่ตามแนวโขดหินปะการังซึ่งจะแบบมีเป็นรูคล้ายๆถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปขดตัวอยู่ในนั้นโดยปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยจะไม่โผล่ออกมาโดยไม่จำเป็นถ้าไม่ได้มีใครมาลุกล้ำถิ่นเขาหรือถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะออกล่าหาเหยื่อเขาก็จะไม่โผล่มาให้เราเห็นคือถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาอะค่ะเขาก็จะไม่มาทำอันตรายเราก่อนแต่ส่วนใหญ่พวกเคสนักดำน้ำที่เจอแล้วมีการบาดเจ็บมากเนี่ยเพราะส่วนใหญ่อาจจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ทราบมาก่อนว่าไอ้รูที่เห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นรังของปลาไหลมอเล่เพราะฉะนั้นเพียงขอแค่เราเฉียดเข้าไปใกล้เขาหรือเขารู้สึกว่าเริ่มจะถูกทุกคามแล้วเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของจงอยปากดังที่เห็นในรูปนะคะขากรรไกรเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกว้างลึกแล้วก็มีฟันแหลมคมแผลที่ถูกกัดเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะแบบตามในรูปนะคะคือเป็นตามแนวรอยฟันของเขาเดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของฟาริงเจอร์นะคะก็คือจอของเขาเนี่ยมันมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณโดนฉกกัดเข้ามาแล้วเนี่ยด้วยความแข็งแรงของขากรรไกรเขาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการงับและกัดไม่ปล่อยค่ะเชื่อกันว่าแรงงับของปลาไหลมอลเล่เนี่ยค่อนข้างแรงและเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าโดนอวัยวะส่วนปลายที่ไม่มีความแข็งแรงหรือว่าการยึดติดค่อนข้างดีอย่างเช่นปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่นักดำน้ำบางคนที่จะสูญเสียนิ้วจากการที่นิ้วขาดอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาของปลาไหลมอลเล่นะคะซึ่งพันธุ์ที่มีอยู่ในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตัวบิ๊กเบิ้มขนาดที่เห็นอันนี้ก็ได้เพราะว่าเนื่องจากมันมีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่เจอในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นตัวแบบใหญ่ๆนะคะอาจจะมีได้บ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอข่าวว่านักท่องเที่ยวถูกทำลายเท่าไหร่อันนี้เป็นรูปของต่างประเทศนะคะก็จบกันไปกับกลุ่มแรกนะคะทีนี้เราจะมาดูกันกลุ่มที่2ต่อนะคะซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยมันจะสร้างภัยสุขภาพต่อเราในแง่ที่ว่ามีเรื่องของพิษเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราใช้คำว่า Venomous Marine Animal นะคะก็ Venom เนี่ยมันมาจากสัตว์ที่ปล่อยพิษสู่เราได้เนี่ยจะต้องอาจจะผ่านวิธีการกัดกันต่อยเพื่อที่จะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อเอาพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีสัตว์ประเภทไหนที่เจอได้ค่อนข้างบ่อย
แล้วก็มีภัยสุขภาพต่อนักท่องเที่ยวกันได้บ้างนะคะหลักๆแล้วเนี่ยจะขอแบ่งคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่ว่าเอามาให้ดูกันคร่าวๆว่าเขาแบ่งกันกลุ่มประเภทยังไงบ้างนะคะซึ่งโดยตามหลักแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือว่ามีกระดูกสันหลังนะคะถ้าไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นหลายไฟลัมเลยค่ะแต่ว่าไฟลัมที่อาจจะเน้นย้ำหน่อยก็คือพวกกลุ่มของน้องแมงกะพรุนซินาเดเลียแล้วก็จะมีพวกกลุ่มเม่นทะเลดาวทะเลที่เป็นเอคิโนเดอร์มาตานะคะแล้วก็กลุ่มหอยของหอยเต้าปูนหรือว่าหมึกบลูริงออคโตปัสนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมอลัสกาแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมีกระดูกสันหลังค่ะที่เจอได้บ่อยหน่อยก็จะเป็นพวกปลากระเบนนะคะมีปลาเมงปองปลาสิงโตปลาหินแล้วก็งูทะเลค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวคร่าวๆนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมงกะพรุนทั่วโลกมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่เจอเคสที่เจ็บป่วยแล้วจริงๆหรือว่าถึงขั้นมีเสียชีวิตเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีหลักๆได้อยู่2กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ box jellyfish นะคะแล้วก็คือทางซ้ายสุดนะคะ box jellyfish แล้วก็กลุ่มทางขวาสุดก็คือ Portuguese man of war นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ต้องจำรายละเอียดมากก็ได้ค่ะแต่ให้รู้คร่าวๆว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแบ่งประเภทยังไงบ้างนะคะแต่สิ่งที่อยากให้จำไว้ก็คือทางขวาที่มีดาวไว้หน่อยว่าในกลุ่มของ box jellyfish เนี่ยค่ะโดยปกติเขาจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มประเภทหนวดเดียวหรือที่เราเรียกว่า single tentacle นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มประเภทมีหลายหนวดเราเรียกว่า multiple tentacles นะคะซึ่งมันก็จะมีหลายชนิดย่อยของมันตามชื่อเรียกอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าอันนั้นพักไว้ก่อนแล้วก็กลุ่มด้านล่างนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นยานแม่อวกาศที่มันมีสายห้อยระยะยาวเฟื้อยค่ะอันนั้นก็คือ Portuguese Man of War นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันทีละตัวอันนี้เป็นโปสเตอร์ที่เขาทำอินโฟกราฟิกได้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเลยขอนำมาดูให้ชมกันก็เขาก็จะพูดถึงพวกเนเจอร์ลักษณะกายภาพของแมงกะพรุนว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นสัตว์คือจริงๆก็ไม่เชิงเป็นสัตว์อะมันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอวัยวะภายในนะคะก็คือไม่มีหัวใจไม่มีเลือดไม่มีกระดูกไม่มีสมองด้วยก็คือบางสายพันธุ์เนี่ยก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเจตจำนงของตัวเองก็คือไปตามหนวดที่มันสามารถบังคับตัวเองไปได้หรือบางกลุ่มอาจจะเป็นแบบลอยไปตามกระแสลมแล้วแต่สายลมละกระแสน้ำจะพัดพาไปอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยพิษของแมงกะพรุนมันอยู่ตรงไหนโดยปกติแล้วเนี่ยตรงส่วนของหนวดหรือว่า tentacle เนี่ยค่ะมันจะมีกระเป๋าพิษที่ฝังตัวอยู่เป็นนับล้านเซลล์เลยค่ะโดยที่กระเป๋าเข็มพิษตรงนี้เนี่ยเราจะมีศัพท์เรียกว่า nematocyst นะคะก็คือเป็นล้านๆเซลล์เลยแหละอัดแน่นอยู่ตรงตามเส้นของหนวดของมันโดยที่กลไกการปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันได้รับแรงกระตุ้นหรือมีความรู้สึกถูกคุกคามหรือต้องการจะจับเหยื่อเป็นอาหารอะไรเงี้ยค่ะแมงกะพรุนเนี่ยเขาก็จะใช้หนวดพวกนี้ในการปล่อยไปสัมผัสอาจจะไปสัมผัสเหยื่อหรือว่ารัดหรือว่าปล่อยพิษยิงเข็มพิษนะคะไปใกล้ๆที่ผิวหนังของเหยื่อถ้าสมมติว่าเราเผลอไปสัมผัสอาจจะมีแมงกะพรุนลอยอยู่ใกล้ๆตัวขณะที่เราลงเล่นน้ำโดยที่สังเกตไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะโดนนะคะแล้วไอ้กระเป๋าเข็มพิษพวกนี้เนี่ยมันกระทบกับผิวหนังของเราหรือว่าของเหยื่อแล้วเนี่ยเข็มพิษพวกนี้นะคะมันจะทำการยิงพิษเข้าสู่ร่างกายของเราทันทีเลยค่ะคือถ้าให้นึกภาพง่ายๆนะคะไอตัวกระป๋องเข็มพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเครื่องยนต์ที่ฉายอยู่ในหนังอมาเกดอนนะคะถ้าใครรู้จักหนังเรื่องนี้นะคะจะทราบว่าไอตัวรถที่พระเอกใช้ในการเจาะแกนกลางของอุกกาบาตหรือพระจันทร์อะไรสักอย่างมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นหัวเข็มที่ใช้ในการปล่อยเข้าสู่เนื้อของวัตถุอีกแล้วก็มีการกระทุ้งเป็นละลอกละลอกซึ่งหลักการของไอ้เข็มพิษของแมงกะพรุนเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะโดยที่พอส่วนที่เป็นเข็มเนี่ยมันเจาะเข้าสู่ผิวหนังของเหยื่อแล้วเนี่ยมันจะทำการกระตุ้นให้มีการอัดฉีดพิษเข้าสู่ผิวหนังของเหยื่อแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเหยื่อเป็นละลอกละลอกได้เรื่อยๆค่ะอาการที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดแสบร้อนแล้วก็บวมแดงนะคะถ้า severity หน่อยก็อาจจะมีรอยไหม้ที่ผิวหนังได้ชัดเจนนะคะบางคนถ้าได้รับพิษเยอะจนเกินขนาดก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะถ้าให้การปฐมพยาบาลอย่างไม่ทันนะคะโดยพบว่าสายพันธุ์ของแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะคะก็คือเป็นตัว box jellyfish นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า box jellyfishมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่นำมาให้ดูนะคะว่าในส่วนของกระเป๋าเนี่ยไอนิมาโทซิสตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเข็มแง่ง
ที่เรียกว่าซีโรนิโดซิลทริกเกอร์นะคะก็เป็นตัวที่จะอัดฉีดเข้าสู่เหยื่อหรือสู่ผิวหนังของเราถ้าสัมผัสโดนนะคะบล็อกเจลลี่ฟิชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอได้บ่อยในช่วงที่เป็นเดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนนะคะโดยที่เขาจะชอบออกมาให้เห็นได้บ่อยๆในช่วงที่หลังฝนตกใหม่ๆหรือว่ามีพายุเข้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีอยู่2กลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มประเภทหนวดแบบหนวดเดียวกับแบบหลายหนวดหนวดเดียวเนี่ยก็ให้จำคร่าวๆไว้แล้วกันว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะซึ่งหลักๆที่จะรู้จักกันก็จะมีตัวคาลูเกียเบเนซีมาโลคิงกิแล้วก็มีมอบาก้านะคะหรือว่าถ้าเป็นประเภทของกลุ่มหลายหนวดเนี่ยก็อาจจะเจอได้บ่อยหน่อยที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเจอได้คอมมอนในประเทศแถวทวีปออสเตรเลียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความผันแปรของสภาพแวดล้อมหรือใดๆหลายๆอย่างเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ก็ค้นพบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของไคโลเน็กซ์ฟลิกซ์คอรีเองหรือว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่แน่ใจว่าการแพทย์หรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนไทยนี่นะคะค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกตามชื่อของผู้ค้นพบนะคะก็จะสังเกตว่าอ่านค่อนข้างยากและยาวหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่ในกลุ่มของ multiple tentacles ของ box jellyfish นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนื่องจากมันมีพิษที่ร้ายแรงติดอันดับต้นๆของโลกเลยของสัตว์ที่มีพิษนะคะของสิ่งมีชีวิตที่มีพิษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอัตราการตายที่จะเสียชีวิตจริงค่อนข้างสูงพบว่า mortality rate เนี่ยสูงได้ถึง 15-20% เลยค่ะโดย nature ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นตัวโปร่งใสนะคะทำให้มองเห็นค่อนข้างยากสังเกตยากส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกหากินกลางวันแล้วก็พักกลางคืนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่พบก็คือจะชอบอยู่ตามบริเวณเขตร้อนของทวีปออสเตรเลียนะคะหรือว่าแถบมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกนะคะพิษเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีพิษเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับพิษเข้าไปก็คือถูกพิษมันไม่ใช่ปฏิกิริยาการแพ้นะคะเพราะว่ามักจะมีคนสับสนกันว่าคือการที่มีพิษมีอาการแสดงอย่างเช่นมีผื่นหายใจหอบหรือใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นจากแพ้พิษหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันคือการถูกพิษจริงๆเลยนะคะต้องอย่าสับสนกันซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าไม่ได้ให้การรักษาตั้งแต่ปฐมพยาบาลจนการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ตัวพิษมันทำให้ผู้ได้รับพิษเนี่ยเทิร์นไปเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคะแล้วมันมีความสำคัญต่อระบบของร่างกายเราที่ไหนบ้างพิษเนี่ยมันจะมีผลกระทบหลักๆอยู่2ที่ก็คือระบบหัวใจแล้วก็ระบบประสาทค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอาการที่แสดงออกเนี่ยมักจะมีออนเซ็ตเร็วภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีหรือเป็นหลักนาทีค่ะก็สามารถแสดงอาการได้แล้วขึ้นอยู่กับว่าปริมาณโดสของพิษที่คุณได้รับเข้าสู่ร่างกายมันมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผลที่เห็นจากกลุ่มของ box jellyfish นะคะจะเป็นลักษณะแบบเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นรอยแส้ฝ้านะคะหรือบางเท็กซ์ตำราบางเล่มเนี่ยเขาจะใช้คำบรรยายว่าเป็นเวลส์คือเป็นรอยเข็มขัดฟาดหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยพวกหมู่ชาวบ้านประมงที่เขาคุ้นเคยกับพวกแมงกะพรุนพวกนี้ดีเนี่ยเขาจะใช้เรียกคำว่าตีนตะขาบเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่าตีนตะขาบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันจะค่อนข้างปวดมากปวดชนิดที่ว่าถ้าปกติเวลาสายแพทย์เขาถามสกอร์ใช่ไหมคะเต็ม10ผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะให้เกินพันเกินหมื่นเลยค่ะคือมันปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวต้องดิ้นทุรนทุรายนะคะแล้วก็อาการปวดเนี่ยมักจะเป็นแบบฉับพลันอยู่ได้นานแบบเป็นหลายชั่วโมงเลยค่ะอันนี้ก็จากในรูปนะคะทางขวาจะเห็นได้ว่าลักษณะรอยโรคที่เกิดจากแมงกะพรุน box jellyfish เนี่ยมันมีแบบเหมือนเป็นรอยแดงๆสเปะสปะซึ่งถ้าสังเกตแบบใกล้ๆชัดกว่านี้หน่อยจะเห็นว่ามันลักษณะเหมือนเป็นตัวตะขาบไต่ไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าตีนตะขาบคือบางทีถ้าเราไปพูดคุยกับคนในพื้นที่แล้วเขาไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะต้องใช้ศัพท์คำนี้แทนนะคะอาการเนี่ยมันมีได้ทั้งแบบระบบเป็น local แล้วก็ systemic local เนี่ยก็คือเป็นอาการที่แสดงออกมาเฉพาะจุดอย่างเช่นเราโดนหนวดของแมงกะพรุนที่บริเวณขามันก็จะมีอาการเฉพาะจุดที่ผิวหนังตรงนั้นได้อาจจะมีปวดบวมแดงร้อนแล้วก็มีอาการแบบแผลผุพองแผลไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็น systemic แล้วเนี่ยก็คือเกิดจากการที่พิษมันกระจายเข้าสู่ของเส้นเลือดกระจายไปทั่วร่างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาการแบบซิสเตมิกเนี่ยมันก็ยังแบ่งได้อีกว่าเป็นระดับแบบรุนแรงน้อยปานกลางหรือว่าเป็นรุนแรงมากนะคะถ้ารุนแรงน้อยเนี่ยก็อาจจะมีแค่เป็นไข้นะคะสั่นขึ้นไส้อาเจียนหรือถ้ารุนแรงมากๆอาจจะถึงขั้นแบบหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้เลย ก็เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มันจะให้มาดูอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นยังเป็นกลุ่มของ box jellyfish อยู่แต่ว่ามันเป็นกลุ่ม box jellyfish ชนิดแบบหนวดเดียว
ซึ่งไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการลักษณะแบบที่เขาเรียกว่าอิลูคันจิไลท์ซินโดรมนะคะคือพิษของกลุ่มนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ที่ตรงส่วนของโซเนียมชานเนลอะโกนิสนะคะก็คือมีการปล่อยสารพวกนอร์อะดรีนาลีนออกมาแต่ข้อดีถ้ามองในแง่ความโชคดีเนี่ยก็คือเทียบกับแบบหลายหน่วยแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะมี mortality rate ที่ต่ำกว่าจากสถิติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าในประเทศไทยเรายังไม่มีเคสที่โดนกลุ่มหนวดเดียวพวกนี้แล้วเสียชีวิตนะคะอย่างมากก็คืออาจจะแอดมิดหลายวันหน่อยแต่สุดท้ายก็รอดทุกรายอาการเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบรุนแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นไวเท่ากับกลุ่มแบบหลายหนวดนะคะดังที่เขียนไว้ให้ในสไลด์นะคะเดี๋ยวทุกคนลองอ่านกันดูนะว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันโดนเยอะจริงๆแล้วก็อาการซีเวียก็เทิร์นไปเป็นในเรื่องของหยุดหายใจหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆของแมงกะพรุนที่ทำให้เกิดอิลูคันจิไลท์ซินโดรมได้นะคะอันนี้ก็เอามาดูกันคร่าวๆไม่ต้องท่องจำชื่อกันขนาดนั้นก็ได้แต่ให้สังเกตเห็นว่าก็คือจะเป็นหนวดแบบหนวดเดียวๆนี่แหละคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหนวดเดียวแล้วมันถึงมี4เส้นคือนักวิทยาศาสตร์เขาอาจจะแบ่งจำนวนหนวดที่ออกมาจากมุมของตัวแมงกะพรุนค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นบ็อกซ์เจลลี่ฟิชชี่มันก็บอกว่าเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าบ็อกซ์กล่องเนี่ยมันมีอยู่4มุมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีหนวดออกมาจากแค่4มุมก็ถือว่าเป็นแบบหนวดเดียวแต่ว่าถ้าเป็นหนวดแบบหลายๆสายมันก็คือจะออกมาแบบเยอะแยะเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนมุมที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือหลักจำง่ายๆนะคะมาตัวถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของอีกตัวนึงเป็นโปรตุกีสแมงออฟวอลนะคะซึ่งถ้าดูจากในรูปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีลักษณะที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนื่องจากว่ามันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะยานแม่ใสๆลอยกระเพื่อมอยู่ตรงผิวน้ำแล้วก็มีสายระยงระยะห้อยกันมายาวเหยียดนะคะคือเนื่องจากว่ารูปทรงของมันเนี่ยมันคล้ายกับหมวกทหารของชาวทหารโปรตุเกสสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อในลักษณะแบบนี้นะคะจุดเด่นของมันก็คือมันมีลักษณะของสายที่ห้อยระยงระยะมากเลยค่ะหลายสิบเมตรเลยซึ่งก็เป็นข้อดีที่ทำให้ผู้ที่ว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่จะสังเกตเห็นได้ง่ายทำให้มีการระมัดระวังตัวได้ค่อนข้างดีกว่าถ้าเทียบกับบ็อกซ์เจลลี่ฟิชที่มองเห็นยากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ค่อนข้างรุนแรงเลยเพราะเขาใช้คำอธิบายว่า extremely searing หรือ sharp pain นะคะโดยที่ในลักษณะของรอยโรคพวกปวดบวมแดงล้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ต่างกับของบ็อกซ์เจลลี่ฟิชมากแต่จุดที่ต่างอีกจุดนึงก็คือลักษณะของรอยโรคที่ผิวหนังค่ะก็คือถ้าเราสังเกตเห็นว่าในส่วนของบ็อกซ์เจลลี่ฟิชเนี่ยมันจะเป็นรอยแบบแดงๆคล้ายแส้ฟาดหรือว่ารอยตีนตะขาบที่มันดูแบบสเปะสปะไม่มีความสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของแผลที่เกิดจากไอ้โปรตุกีสแมงออฟวอลเนี่ยค่ะมันจะเรียงตัวเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามเหมือนกับสร้อยไข่มุกเรียงต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะคือที่มาเนี่ยเพราะถ้าเราซูมเข้าไปตรงส่วนของหนวดที่เป็นของโปรตุกีสแมงออฟวอลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะแบบคล้ายๆเม็ดถั่วหรือเม็ดไข่มุกรอยคล้ายๆเป็นสายลูกปัดอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหนวดพวกนี้เนี่ยมันโดนกับผิวของเหยื่อหรือว่าผิวของเราเองก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะการเรียงตัวที่มันสวยงามตามลักษณะของหนวดของเขานะคะอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะว่ารูปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหนวดของ box jellyfish นะคะซึ่งเขาก็อาจจะใช้คำบรรยายในลักษณะเป็น whip light flare pattern นะคะเป็นแบบรอยแส้ฟาดอะไรอย่างนี้เนาะปวดค่อนข้างมากรุนแรงแล้วก็อาจจะมีแสบร้อนร่วมด้วยได้นะคะถ้ารุนแรงมากๆหน่อยก็อาจจะถึงขั้นแบบมี necrosis เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ Portuguese Mang of War เนี่ยอย่างที่เห็นในรูปนะคะว่าการเรียงตัวของแผลเนี่ยจะค่อนข้างสวยงามกว่านะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นสร้อยไข่มุกหรือสร้อยลูกปัดอะค่ะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราโดนแมงกะพรุนไปแล้วจะทำอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยก็คือจะต้องพาผู้ป่วยขึ้นมาจากน้ำทะเลก่อนนะคะแล้วก็ประเมินพวกตามหลักของการกู้ชีพทางน้ำนะคะพวก BLS ACLS อะไรต่างๆนะคะพยายามมองหาว่าในจุดที่เราพาผู้ป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยมีน้ำส้มสายชูตั้งวางไว้หรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอเรียบริเวณที่เป็นจุดที่พบแมงกะพรุนได้เรื่อยๆนะคะมันจะมีการตั้งป้ายเตือนรวมถึงมีเสาที่ตั้งน้ำส้มสายชูวางไว้ด้วยซึ่งเราจะต้องนำน้ำส้มสายชูนี้นะคะมาราดให้ผู้ป่วยนะคะโดยส่วนใหญ่ความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูที่ใช้เนี่ยเราจะใช้ความเข้มข้น 4-6% นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยราดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่อย่างน้อยเนี่ยจำกัดไว้ที่30วินาทีนะคะราดไปโดยไม่ต้องกลัวเปลืองเลยค่ะ
ให้ทั่วทั้งแผลบริเวณที่สงสัยว่าจะโดนหนวดแมงกะพรุนให้มากที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีจุดที่อาจจะสับสนได้เนื่องจากว่าสตัดดี้ในปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ได้มีการฟันธงที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นในกลุ่มแมงกะพรุนของโปรตุเกสแมงกะปอเนี่ยควรจะให้ใช้น้ำทะเลต่อไปหรือว่าจะใช้น้ำส้มสายชูเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยบางตำราเนี่ยเขาแนะนำว่าการใช้น้ำทะเลกับโปรตุเกสแมงกะวอร์เนี่ยจะโอเคกว่าเนื่องจากว่าถ้าใช้น้ำส้มสายชูล่าลงไปในกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดความเป็นพิษมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการฟันธงที่แน่นอนแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะในส่วนตัวของผู้บรรยายเนี่ยคิดว่าถ้าไม่ชัวร์หรือไม่แน่ใจจริงๆประเมินริสก์กับเบนิฟิตแล้วเนี่ยอาจจะพิจารณาให้ใช้ตัวของน้ำทะเลก่อนถ้าไม่สามารถหาน้ำทะเลมาใช้ได้จริงๆนะจุดๆนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบลองพิจารณาเรื่องของ risk กับ benefit แล้วก็อาจจะพิจารณาใช้เป็นน้ำส้มสายชูราดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ case by case ไปนะคะไม่ได้แนะนำว่าจะต้องแบบใช้น้ำส้มสายชูกรณีที่แบบหาน้ำทะเลไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะต้องคุยกันหน้างานอีกทีนึงนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกับแมงกะพรุนสายใดก็ตามเนี่ยก็คือสายพันธุ์ใดก็ตามก็คือห้ามใช้น้ำอื่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเปล่าน้ำบัดลมหรือแม้แต่ความเชื่อของชาวบ้านบางพื้นที่ที่เชื่อว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะช่วยชาพิษได้ซึ่งผิดค่ะไม่ควรจะทำเพราะเนื่องจากว่ามันจะทำให้ตัวพิษของแมงกะพรุนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นอันนี้ก็แนะนำนะคะว่ามีเปเปอร์บางสตัดดี้แนะนำว่าถ้าเป็นกลุ่มของโปรตุเกสแมงกะวอลแล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวเบกกิ้งโซดาหรือว่า 40-70% ตัวไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์มาใช้แทนก็ได้ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามที่จะใช้วัตถุหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลีกเลี่ยงการจับด้วยมือเปล่าก็คือ remove ไอ้พวก tentacle หรือเยื่อเมือกที่สงสัยว่าจะมีพิษจากตัวผู้ป่วยเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้เข็มพิษที่ยังตกค้างอยู่ในหนวดหรือว่าเยื่อเมื่อของแมงกะพรุนเหล่านั้นเนี่ยยังมีความสามารถในการฉีดพิษเข้าสู่ร่างผู้ป่วยซ้ำต่อได้อีกนะคะถ้าเป็นไปได้เลี่ยงการขูดขีดแกะเกาใดๆก็ตามเลยเพราะว่ามันจะยิ่งกระตุ้นทำให้เข็มพิษที่ยังติดค้างอยู่ปล่อยเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแอนตี้วีนอมนะคะก็คือยังไม่มีในประเทศไทยแต่ต่างประเทศมีแล้วนะคะมีบางเปเปอร์เนี่ยเขาก็แนะนำว่าการพิจารณาทำใช้ตัวคาร์ดิโอโปรเทคชั่นโดยการใช้ 50% แมกนีเซียมซัลเฟตแบบในรูปฉีดเข้าหลอดเลือดเนี่ยนานช่วง 5-15 นาทีเขาช่วยในเรื่องของ survival rate ได้นะคะยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็พิจารณาตามความเหมาะสมเลยค่ะแต่อย่างที่บอกแต่ต้นว่าเคสพวกนี้เนี่ยจะมีอาการปวดรุนแรงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นยาแก้ปวดระดับmild to moderate เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องพิจารณาแบบไฮไปเลยอย่างเช่นมอร์ฟีนเฟนทานิลนะคะเราจะพิจารณาเป็นเคส by เคสไปนอกเหนือจากนั้นก็คือดูแล supportive treatment ไปเท่าที่ทำได้ค่ะก็คือพวก wound care การพิจารณาพวก antibiotic ต่างๆนะคะในของประเทศไทยเองก็มีการศึกษาแล้วนะคะโดยเป็นของอาจารย์ลัคนาเครือไทยนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมงกะพรุนพิษในประเทศไทยอันดับต้นๆเลยค่ะแล้วก็มีการทำ study ร่วมกับทางอาจารย์ธนสวัสดิ์ของกรมแพทย์ทหารเรือนะคะเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุนกลุ่มของ Box Jellyfish นะคะคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ใช้ได้เฉพาะ Box Jellyfish นะคะไม่นับสายพันธุ์อื่นนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำนะคะในเปเปอร์นี้เนี่ยเขียนไว้ว่าpre-hospital care, hospital care แล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาจะ discharge ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าให้ดูคร่าวๆเนี่ยก็ตามที่ขีดสีแดงๆเน้นย้ำให้แล้วนะคะเดี๋ยวเนื่องจากว่าอันนี้มันจะลึกไปในทางส่วนของห้องฉุกเฉินและอาจจะขออนุญาตผ่านไปเร็วๆนะคะอันนี้จุดที่เน้นย้ำอีกจุดนึงนะคะก็คือกรณีที่หนวดหรือพิษเนี่ยมันสัมผัสถูกตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูราดเข้าตานะคะเราจะใช้เป็นน้ำเกลืออาจจะเป็น normal saline ที่หาได้ในบริเวณนั้นเนี่ยล้างแทนนะคะอย่างน้อยต้องเป็น 15-30 นาทีนะคะต้องอย่าจำสลับกันถ้าเป็นหน้างานเนี่ยใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างน้อย30วิแต่ว่าถ้าเป็นดวงตาเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำเกลือราดอย่างน้อย 15-30 นาทีแทนอันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษาที่ขณะอยู่ที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะคะซึ่งอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเร็วๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้สัมพันธ์กับทาง Travel Medicine ในส่วนของสไลด์นี้นะคะก็จะแบบให้ดูแนวทางว่าการให้ยาบรรเทาอาการปวดช่วยในเรื่องปวดหรือว่าการที่จะมียาใดๆที่จะช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ในเบื้องต้นหรือเปล่านะคะรวมถึงเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะควรจะดิสชาร์จผู้ป่วยได้ยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะ
ส่วนในภาพพารากราฟทางขวานะคะก็จะเป็นการดูว่าถ้าสงสัยว่าการบาดเจ็บเกิดจากกลุ่มของ box jellyfish ที่เป็น chironicตรงนี้เนี่ยจะสามารถรักษาโดยวิธีไหนยังไงได้บ้างนะคะหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มของหนวดเดียวพวก single tentacle ต่างๆเนี่ยจะมีแนวทางการใช้ยาอย่างไรแล้วก็ supportive อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะนำรูปมาให้ดูนะคะเรื่องตั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นการป้องกันการโดนแมงกะพรุนพิษนะคะก็คืออย่างที่เกริ่นไปเมื่อครู่สักครู่นะคะว่าป้ายที่เขาจัดทำไว้เตรียมแมงกะพรุนให้กับนักท่องเที่ยวนะคะควรจะมีค่อนข้างหลากหลายจุดแล้วก็ควรจะใช้ภาษาที่คนที่ไม่ใช่สายแพทย์นะคะเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวหลายชาติเขาเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวควรจะมีการจัดทำให้มันครอบคลุมทุกภาษาที่เป็นภาษาสากลไว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยไอเสาสีแดงๆที่เห็นในรูปนะคะก็จะมีลักษณะเป็นขวดของน้ำส้มสายชูวางไว้ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่ามีใครโดนพิษของแมงกะพรุนเนี่ยก็สามารถวิ่งมาหยิบแล้วก็ลาดที่แผลได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีพิทฟอลที่ต้องระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ขวดที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าไอ้ของเหลวที่มันจุอยู่ข้างในนะคะมันไม่ใช่น้ำส้มสายชูที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าก่อนที่จะลาดเนี่ยควรจะเช็คอีกครั้งเพื่อความแน่ใจก่อนเพราะอย่างที่บอกไปถ้าสมมติว่าไอ้เนื้อข้างในของในขวดเนี่ยมันดันกลายเป็นน้ำเปล่าขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปลาดให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยจะกลายเป็นว่ายิ่งทำให้อาการของเขาทรุดหนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้แน่ใจอีกทีนึงนอกเหนือจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการซื้อแบบเป็นชุดสูทที่เขาบอกว่ามันสามารถช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งในการโดนพิษของแมงกะพรุนหมายว่าโดนหนวดของแมงกะพรุนมาสัมผัสนะคะเพียงแต่ว่าชุดพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% มีความหนาในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียของมันคือค่อนข้างจะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่มีประวัติที่จำเป็นที่จะต้องลงน้ำในแหล่งที่เจอแมงกะพรุนได้บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคุ้มค่าขนาดนั้นนะคะรวมถึงภาพขวาล่างเนี่ยก็คือมันมีชาร์กเน็ตแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเน็ตที่ไว้ใช้ป้องกันแมงกะพรุนนะคะเพราะเนื่องจากว่าแมงกะพรุนอย่างเช่นที่เราจำรูปกันก่อนหน้านี้ได้ที่เป็นสายพันธุ์เล็กมากๆเนี่ยบางทีถ้าใช้เป็นตะข่ายทั่วๆไปที่มันมีรูกว้างขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะมันกันแมงกะพรุนเข้าไม่ได้นะคะจบกับแมงกะพรุนไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาขึ้นอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มของซีเออร์ชินหรือว่าเมนทะเลแล้วก็คราวออฟทรอลหรือว่ามงกุฎทะเลนะคะเดี๋ยวจะเรามาดูกันซีเออร์ชินเนี่ยเอาจริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันได้ง่ายที่สุดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้จะเป็นการดำสโนว์เกิลอาจจะไม่ต้องทับสกูบ้าเนี่ยมันจะเห็นที่พื้นใต้ท้องทะเลได้ค่อนข้างบริเวณตื้นนะคะก็คือยังเจอกันได้ง่ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีพิษได้บางสายพันธุ์ค่ะโดยถ้าจุดที่เราถูกไอ้ส่วนน้ำหนามดำๆเมื่อกี้ทิ่มตำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการปวดปวมแดงร้อนได้นะคะโดยความสำคัญของมันเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่ามันไปจุดส่วนของเข็มคือถ้าสมมติว่าส่วนของปลายเข็มเนี่ยมันทิ่มเข้าโดนตรงส่วนระหว่างข้อจะเป็นไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกของข้อนิ้วเท้าข้อเท้าใดๆก็ตามนะเนี่ยค่ะมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในข้อหรือว่ามีอาการปวดเรื้อรังได้ถ้าเราไม่จัดการเอาไอ้ส่วนของหนามที่มันยังค้างอยู่ออกจนหมดนะคะซึ่งในบางตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะทำเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์หรือว่า CT หรือแม้แต่ MRI ก็ตามเนี่ยอาจจะช่วยทำให้มองเห็นฟอเรนบอดี้ก็คือไอ้ส่วนหนามที่แทงคาไว้อยู่ได้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามันมีพวกฟอเรนบอดี้อะไรต่างๆที่มันปะปนเข้ามากับส่วนของหนามเม่นเนี่ยคือหนามของเม่นทะเลเนี่ยมันจะใช้ชื่อเรียกว่าสปายนะคะก็คือถ้าสมมติว่าในส่วนของการทำinvestigation พวกนี้เนี่ยอาจจะช่วยทำให้เห็นสิ่ง foreign body อื่นๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวสปายเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากในการที่จะมองเห็นนะคะถ้าไอตัวสปายนั้นเนี่ยไม่ได้มีชิ้นใหญ่หรือว่าเห็นได้ชัดเพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรอยแผลที่ถูกชินตำนะคะก็จะเห็นลักษณะเป็นรอยจุดดำๆได้หลายจุดทั่วๆเลยค่ะคือบางทีเนี่ยอาการปวดหรือว่าอาการข้างเคียงอื่นๆจากพิษของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากถ้าเทียบกับแมงกะพรุนนะคะอาจจะมีอาการไม่สบายตัวหรือจุดที่โดนไอ้สปายมันตำนิดหน่อย
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้จะค่อยๆหายได้เองได้ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจว่าเศษของสปายมันยังตกอยู่ในจุดที่น่าสงสัยหรือต้องระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นระหว่างข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็ยังแนะนำว่าจำเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์เช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีความกังวลในแง่ของคอสเมติกก็ได้เนื่องจากว่าในจุดดำๆที่เห็นเนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของพิกเมนต์ที่อยู่ในสปายเกิดขึ้นมันตกค้างอยู่ในผิวหนังของเราถ้าทิ้งไว้สักระยะนานระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลายเดือนนะคะกว่าไอ้จุดดำๆเนี่ยมันจะลอยหายไปมันก็จะสร้างความกังวลให้กับคุณผู้หญิงหรือว่าบางท่านที่ค่อนข้างกังวลเรื่องของคอสเมติกก็อาจจะต้องอธิบายให้คนไข้เขาเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถหายได้เองได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานะคะทีนี้เนี่ยวิธีการปฐมพยาบาลนะคะก็คือถ้าเห็นเข็มตำเห็นสปายมันตำในลักษณะแบบนี้ชัดเจนเนี่ยก็ค่อยๆรีมูฟเอาออกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แนะนำให้ทุบเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้ปวดมากขึ้นแล้วก็พิษมันก็กระจายเข้าสู่แอเรียนั้นได้มากขึ้นหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆว่าเราเอาสปายตัวพวกนี้เนี่ยออกได้หมดหรือเปล่าก็ควรจะพิจารณาส่งตรวจทาง investigation ต่างๆไปบ้างหรือว่าอาจจะใช้วิธีการ consult กับคุณหมอศัลยกรรมเพิ่มเติมดูก็ได้ค่ะว่าจำเป็นจะต้องเข้าห้อง OR เพื่อไป explore ดูบริเวณที่เราสงสัยว่ามันยังมีตกค้างจริงๆหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของการ supportive เรื่องอาการปวดเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแช่ตำแหน่งที่โดนสปายตำเนี่ยด้วยน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ 30-90 นาทีก็ได้เพื่อลดอาการปวดนะคะอันนี้ก็จะเอารูปมาให้ดูนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบริเวณที่หัวเข่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสปายค้างในข้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้บางแอเรียที่มันมีใกล้เคียงกับการวางตัวของเส้นเลือดหรือว่าระบบประสาทอะค่ะถ้าไม่แน่ใจหรือไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะเซต OR แล้วก็คอนซัลท์ปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมเพื่อพิจารณา explore ในจุดที่เราสงสัยไว้ for sure ดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปฟิล์มนะคะซึ่งอาจจะยังพอเห็นได้บ้างนะคะตรงจุดเล็กๆนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเป็นจุดดำๆเล็กๆเรียงตัวกันเป็นสวยงามอะค่ะอันนั้นอะน่าจะสงสัยได้ว่าน่าจะเป็นส่วนของสปายที่มีการตำเกิดขึ้นนะคะตัวต่อไปนะคะที่จะมาพูดถึงก็คือในส่วนของหอยเต้าปูนะคะหรือมีชื่อเรียกว่าโคนเชลโคนสเนลนะคะก็เป็นจริงๆมันเป็นกลุ่มไฟลัมเดียวกับบูริงออคโตปัสนะคะก็เห็นสีสันสวยงามแล้วก็ตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยมันมีพิษที่ติดท็อป10เหมือนกันค่ะก็คือพิษร้ายแรงมากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษของมันจะออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจแล้วก็ระบบประสาทนะคะซึ่งถ้ารุนแรงหน่อยเนี่ยอาจจะทำให้กล้ามเนื้อในการหายใจเนี่ยมันพาราลิซิสไปทำให้หายใจไม่ได้กล้ามเนื้อมีปัญหาแล้วสุดท้ายก็คือเสียชีวิตได้นะคะรูปนี้เนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่ากรณีถ้าหอยเต้าปูนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามหรือว่าเริ่มมีอันตรายต่อตัวเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีการปล่อยจงวงคล้ายๆงวงช้างเนี้ยค่ะในส่วนของจงวงตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเข็มพิษแหลมๆที่อุดมไปด้วยพิษเลยค่ะเขาจะตวัดงวงตัวนี้เนี่ยเข้ามาใส่เราอย่างรวดเร็วซึ่งพิษพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเบิร์นนิ่งนะคะแล้วก็มีลักษณะแบบsharp stinging นะคะอาการเพนอาจจะมีไซยาโนซิสบริเวณที่ถูกเข็มพิษตรงนั้นน่ะตำได้นะคะพิษเนี่ยมันจะค่อนข้างเกิดแบบรวดเร็วไม่ถึงเวลาแบบเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันแบบนั้นคือพิษเนี่ยมันมีความรุนแรงมากค่ะที่ว่าปริมาณเพียงนิดเดียวเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชายตัวโตๆหลายคนเนี่ยเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในตัวของไอ้หมึกวงฟ้านะคะก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ blue spot หรือ ring octopus นะคะซึ่งถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือภายในปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีเห็นกันในร้านแม่ค้าขายปลาหมึกปิ้งตามรถเข็นแล้วว่ามันอยู่ดีๆก็แปลกปลอมเข้ามาได้อย่างไรนะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าในสัตว์ทะเลกลุ่มนี้เนี่ยจัดเป็นกลุ่มที่เป็น venomousบวกกับ poison venomous เนี่ยเราทราบแล้วว่าสัตว์มันจะปล่อยพิษเข้าสู่เหยื่อโดยการต้องมีการกัดการทิ่มการแทงหรือใดๆสักอย่างเพื่อจะถ่ายโอนพิษจากตัวเองไปสู่เหยื่อแต่ด้วยวิธีของ poison นะคะก็คือเกิดจากการที่พิษอ่ะมันอยู่ที่ตัวมันเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการถูกคือตัวมันเนี่ยถูกสัตว์นักล่ากินหรือว่าถูกเอาไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับพิษจากโดยวิธีการกินโดยที่ไม่ต้องผ่านการกัดแทงทิ่มต่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่อันตรายของไอ้บูลิงออโตปุสเนี่ยก็คือเป็นทั้ง2 อย่างเลยช่วงนั้นเนี่ยที่ข่าวออกมาว่าพยายามให้คนหลีกเลี่ยงถ้าเห็น
ลาหมึกหน้าตาแบบนี้เนี่ยให้เลี่ยงการกินเนื่องจากว่าคือพิษนะคะมันมีความสามารถในการทนความร้อนได้สูงมากสูงกว่า200องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเอาปลาหมึกพวกนี้เนี่ยไปทำอาหารปรุงด้วยวิธีใดๆก็ตามมันไม่มีทางที่จะทำลายพิษได้แม้ว่ามันจะกลายเป็นซากปลาหมึกปิ้งไปแล้วแต่เรากินเข้าไปเราก็ยังได้รับพิษอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความที่ต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้ในการปฐมพยาบาลของตัวหอยเต้าปูนกับบูริงออฟสโตปุสนะคะเขาก็ยังไม่มีแอนตี้วีนุ่มในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือเทศก็ตามก็เน้นในเรื่องของ supportive treatment ไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเพื่อลดการกระจายตัวของพิษถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็พยายามจัดทำpressure immobilization technique ไปก่อนนะคะก่อนที่จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลค่ะทีนี้ก็จะมาดูกันในส่วนของอีกกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็น vertebrate venomation นะคะคือกลุ่มนี้เนี่ยที่สำคัญทางคลินิกนะคะจะได้แก่กลุ่มพวกที่เป็นปลากระเบนนะคะหรือว่าเป็นปลาทะเลที่มีครีบหรือว่าเงี้ยงพิษแล้วก็งูทะเลนะคะพิษของพวกมันเนี่ยลักษณะเป็นคอมเพล็กซ์ท็อกซินก็คือมีพิษต่ออวัยวะได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต่อระบบประสาทหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหรือแม้แต่ตัวเซลล์เองนะคะซึ่งอาการอย่างเช่นถ้ามีเอฟเฟกต์ต่อกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมัสคูล่าพาราไลซิสได้มีปัญหาเรื่องกดการหายใจได้จากการที่กล้ามเนื้อหายใจไม่ทำงานนะคะหรือว่าถ้าโดนที่ตัวหัวใจเนี่ยก็อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เกิดจากการถูกเงี้ยงทะเลเงี้ยงของปลาทะเลเหล่านี้นะคะทิ่มแทงนะคะมาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือในส่วนของสติงเรย์หรือว่าปลากระเบนนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสังเกตจากตัวรูปลักษณ์ของมันเนี่ยส่วนที่เป็นพิษของมันนะคะจะอยู่ในเงี้ยงที่ปลายหางของเขาค่ะโดยปกติเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่รักสงบอะค่ะไม่ค่อย aggressive อะไรยกเว้นแต่ว่าจะมีคนไปคุกคามความอันตรายต่อเขาก่อนซึ่งวิธีการที่เขาจะปล่อยพิษนะคะก็คือจะใช้วิธีการตวัดส่วนหางนี่แหละค่ะแล้วก็มีการปล่อยส่วนที่เป็นเงี้ยงที่มีพิษอยู่เนี่ยทิ่มแทงใส่คนที่มาคุกคามหรือว่าสัตว์ที่เป็นนักล่านะคะซึ่งพิษพวกนี้เนี่ยก็จะส่งผลทั้งในแง่ต่อ local effect หรือว่า systemic effect ก็ได้นะคะคือถ้าเป็น local effect อย่างเช่นก็จะมีแบบ severe pain นะคะมีปวดบวมแดงร้อนตรงบริเวณที่ถูกพิษแต่ว่าถ้าเป็น systemic เนี่ยก็มีอาการได้ตั้งแต่เบาๆอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนไปจนถึงแบบรุนแรงอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการในเรื่องของความดันต่ำนะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะมีชักได้นะคะคือในรูปนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าใครจำสารคดีสมัยเมื่อก่อนได้นะคะที่พิธีกรจะชื่อสตีฟเอลวินนะคะเขาเป็นน่าจะเป็นเจ้าพ่อทางด้านสารคดีสัตว์เนี่ยเขาจะมีประวัติว่าถ่ายทำสารคดีที่ต้องลอยตัวอยู่เหนือปลากระเบนซึ่งปลากระเบนเขาคงจะนึกว่าเออร์วินเขาแบบจะมาทำอันตรายอะไรต่อเขาแล้วโชคร้ายตรงที่ว่าตำแหน่งที่เงี้ยงของปลากระเบนที่เขาสะบัดใส่เนี่ยมันไปทิ่มแทงตรงส่วนของหัวใจเข้าจังๆพอดีทำให้แม้จะพยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งลงไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ทันนะคะเสียชีวิตจนที่โรงพยาบาลในที่สุดนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเข้าใกล้ปลากระเบนมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะโดนลักษณะของการสะบัดเงี้ยงพิษใส่แบบนี้ได้นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็มาให้ดูนะคะว่าความรุนแรงแล้วก็ความหนาหรือความแหลมของหางเงี้ยงพิษของเขาเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะสามารถทิ่มแทงไอ้ผ้ารองเท้าผ้าใบอะค่ะให้ขาดเป็นรูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิวหนังของคนเราเนี่ยมันคงจะไม่มีปัญหาสำหรับเงี้ยงพิษพวกนี้นะคะการปฐมพยาบาลนะคะก็supportive ไปก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแอนตี้วีนุ่มอะไรนะคะอาจจะประคบด้วยความร้อนนะคะเพื่อลดปวดแล้วก็มีคำแนะนำว่าในส่วนของสปายหรือบาบคือเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกเองเงี้ยงพิษที่ปลายหางนะคะเขาก็บอกว่าถ้ามันยังคาอยู่ตรงจุดที่โดนแทงเนี่ยค่ะคือพยายามดึงออกให้เบามือที่สุดยกเว้นตรงจุดที่สงสัยว่ามันจะไปโดนเส้นเลือดหรือเส้นประสาทที่มีความสำคัญหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอินจูรี่มากขึ้นอันนั้นเนี่ยก็ให้คาไว้ก่อนแล้วก็ไปเอาออกที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลต่อไปนะคะตัวต่อมานะคะก็จะให้ดูกันหน้าตาของ Stonefish นะคะ Lionfish แล้วก็ Scorpionfish นะคะไอ้กลุ่ม3ตัวเนี้ยก็พบได้บ่อยในประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะความเป็นพิษอยู่ที่เงี้ยงที่ครีบของเขาค่ะคือรูปลักษณ์ภายนอกจะแตกต่างกันแต่กลไกการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็คือจะมีเงี้ยงพิษสะสมอยู่ตามส่วนปลายของครีบนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือส่งผลได้ทั้ง local effect กับ systemic effect นะคะมีอาการปวดมากนะคะ
ถ้าให้การดูแลรักษาวุ้นแผลไม่ดีก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายแผลติดเชื้อได้นะคะการทรีทเมนต์นะคะก็พยายามเอาไอ้เงี้ยงพิษพวกนี้ออกให้ได้มากที่สุดนะคะทำวูนแคร์แล้วก็สต็อปบีดประคบปวดหรือซัพพอร์ทีฟเรื่องปวดด้วยวิธีใช้น้ำร้อนประคบเอาก็ได้หรือให้พวกยาแก้ปวดซัพพอร์ทีฟไปถ้ามีลักษณะของเนื้อตายหรือว่าแผลมันไม่โอเคมากอาจจะพิจารณาทำวูนดีไบรเมนต์ก็ได้นอกจากนั้นก็อาจจะให้พวกฉีดวัคซีนเตตานัสนะคะพวกกันบาดทะยักต่างๆพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นซีสเนคหรือว่างูทะเลนะคะดูจากรูปลักษณ์เนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นเด่นชัดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่ปลายหางมันจะเป็นคลีบไม้พายแบบที่ช่วยให้ว่ายน้ำไปมาได้นะคะพิษของงูทะเลเนี่ยถ้าเราจำมันได้สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ปีต้นๆเนี่ยก็จะเรียนรู้กันว่ามันมีพิษได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิษต่อระบบฮิมาโตใช่ไหมคะระบบไมโอท็อกซินแล้วก็มีผลต่อนิวโรท็อกซินด้วยเช่นกันบางสายพันธุ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะมีพิษต่อไตได้ด้วยนะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยๆจนถึงซีเวียร์มากๆอย่างเช่นพาราไดซิสได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องมัสเซิลวิกเน็ตได้นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีคำแนะนำว่าไครทีเรียในการสงสัยว่าไอ้แผลที่เราถูกกัดหรือเราถูกแอตแทกจากสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยมันใช่งูทะเลหรือเปล่าเขาก็ให้พิจารณาจากเบสไลน์ดังนี้อย่างเช่นโลเคชันที่เราอยู่เนี่ยหรือที่มาว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันจะเป็นบริเวณแอร์เรย์ที่พบงูทะเลได้บ่อยไหมหรือเป็นถิ่นที่อยู่ของเขาไหมนะคะหรือว่าแผลลักษณะที่เกิดจากถูกงูทะเลกัดค่ะโดยมากมักจะไม่มีอาการปวดเท่าไหร่คือรู้แล้วว่าถูกกัดแต่มันจะไม่ได้ปวดทุรนทุรายรุนแรงเหมือนกับสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะสังเกตจากแฟงมาร์กนะคะเนื่องจากว่าคือถ้าเราจำได้ว่าถ้าเป็นงูบกเนี่ยเวลาถูกกัดมันก็อาจจะมีบางสายพันธุ์ที่มีเขี้ยวให้เห็นเป็นรอยคมเขี้ยวได้ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของงูทะเลเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแฟงมาร์กที่เห็นได้ชัดเท่าไหร่หรือนอกจากนั้นก็คือถ้าใครเอากล้องพกติดตัวไปใต้น้ำด้วยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีแชะรูปแล้วก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญดูว่าไอตัวที่เพิ่งมาจู่โจมเขาเนี่ยมันใช่งูทะเลหรือเปล่าสุดท้ายก็คืออาจจะอาศัยจากการซักประวัติตรวจร่างกายของแพทย์นะคะว่าเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยอาการมันเข้าได้กับการที่ถูกงูทะเลมีพิษจู่โจมไหมนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเรียนหัวข้อนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวข้อการได้รับพิษจากการที่เราบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ทะเลมีพิษเข้าไปนะคะซึ่งจากสไลด์ก่อนหน้านั้นตอนที่พูดในเรื่องของ bullying octopus ไปแล้วเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกให้อย่างชัดเจนก็คือ venomous กับpoison ใช่ไหมคะทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีพิษจากการลักษณะของ poison ก็คือพิษอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องใช้วิธีการถ่ายพิษจากการกัดแทงอะไรใดๆก็ตามนะคะจะมาดูกันก่อนที่จะไปในแต่ละตัวนะคะอยากจะให้ทราบที่มาที่ไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในท้องทะเลนะคะมันจะมีลักษณะของแพลงก์ตอนบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีความเป็นพิษอยู่ด้วยซึ่งสายพันธุ์ที่เป็นพิษเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าไฟโตแพลงก์ตอนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่พบได้ค่อนข้างคอมมอนเลยทั่วโลกนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่ชื่อไดโนแฟกเจเลตนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการที่แพลงก์ตอนมันมีพิษเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่แบคทีเรียที่อยู่ในแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้เนี่ยมันสร้างพิษออกมานะคะความสำคัญคืออะไรความสำคัญมันก็คือเนื่องจากว่าแพลงก์ตอนพวกนี้นะคะมันเป็นจุดตั้งต้นของห่วงโซ่อาหารที่ไม่ว่าจะเป็นหอยหรือว่าเป็นปลานะคะบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการสะสมพิษไว้ในตัวมันเกิดขึ้นซึ่งเอาคร่าวๆนะคะนี่พูดคร่าวๆก่อนลงในรายละเอียดสไลด์ถัดไปว่าพิษที่มันสะสมอยู่ในหอยหรือในปลาพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะไม่ทำอันตรายต่อโฮสต์หรือว่าก็คือตัวปลาตัวหอยที่มันถูกกินเข้าไปนี่แหละค่ะแต่ว่าพอมนุษย์เราจับปลาที่กินแพลงก์ตอนพิษเหล่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมีการสะสมกันมาเป็นทอดๆปริมาณพิษก็จะมีการสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมาจบที่มนุษย์ที่เป็นบนสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วเนี่ยจับกินพิษตัวนั้นเนี่ยมันดันกลายเป็นมีอันตรายต่อมนุษย์เราที่จับกินเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษจากแพลงก์ตอนพืชเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อระบบอะไรในร่างกายเราได้บ้างก็ไล่ได้ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารนะคะระบบประสาทหรือว่าแม้แต่ระบบหัวใจก็ตามมีอาการได้หลากหลายเลยค่ะทีนี้เนี่ยในช่วงที่สภาวะแวดล้อมที่เอื้อนะคะหรือสภาพอากาศที่เอื้อต่อการที่ไอ้แพลงก์ตอนพวกนี้เนี่ยมันเกิดการขยายสายพันธุ์ของมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยบางทีเราจะได้ข่าวว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนสีน้ำตาลมั่งสีเขียวมั่งอันนั้นเนี่ยแหละคือเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะเรียกว่าบลูมส์ค่ะ
ก็คือแพลงก์ตอนบลูมส์ก็คือเป็นช่วงที่มีสภาวะเหมาะสมต่อการที่แพลงก์ตอนพวกนี้เนี่ยมันจะขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดสภาวะความเป็นพิษโดยรวมเนี่ยสูงขึ้นเราจะเรียกในลักษณะนั้นนี่ว่าเป็น harmful algal blooms นะคะหรือว่า HABS คือถ้าเป็นศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือว่า red tide เกิดขึ้นนะคะคือให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้ามีบลูมส์เกิดขึ้นบ่งบอกได้ว่าความเป็นพิษในน้ำทะเลช่วงนั้นจะสูงขึ้นการที่มันมีแพลงก์ตอนพวกนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วหอยกับปลามันไปจับกินได้มากขึ้นเนี่ยให้อนุมานไว้ก่อนเลยว่าปลากับหอยที่ถูกจับในช่วงฤดูกาลนั้นเนี่ยมักจะต้องมีการสะสมพิษเข้าสู่ไอสัตว์ทะเลเหล่านั้นเนี่ยไม่มากก็น้อยแน่ๆค่ะอันนี้ก็จะไม่ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากวิธีการบริโภคเข้าไปนะคะมนุษย์เราก็ยังสามารถรับพิษจากไอ้แพลงก์ตอนพืชพวกนี้เนี่ยได้หลากหลายทางอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีที่เราลงไปเล่นน้ำบริเวณที่เกิดบลูมส์เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหนังผื่นแพ้ง่ายหรือว่าเซนซิทิวิตี้ต่อพิษที่เกิดจากไอ้แพลงก์ตอนพืชเหล่านี้เนี่ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอาการแสดงที่เกิดจากสกินคอนแทคพวก HABS พวกนี้ค่ะก็จะเจอได้ไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงคันที่บริเวณผิวหนังตามใบหน้าลำตัวหรือว่าอาจจะมีการกระตุ้นทำให้เกิดแอสมารุนแรงขึ้นได้เนื่องจากว่าพิษอีกทางนึงที่เราจะรับเข้าได้ค่ะก็คือเป็นในส่วนของระบบทางเดินหายใจแพลงก์ตอนพืชพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เวลามันจะลอยไปตามกระแสน้ำหรือว่าตามพื้นผิวน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการปล่อยละอองซึ่งมันมีความเป็นพิษเกิดขึ้นอยู่ด้วยทีนี้พอคนไปอยู่ใกล้แล้วก็สูดหายใจเอาละอองพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะได้รับพิษไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พิษพวกนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือความเป็นพิษต่อทางเดินหายใจที่เขาสูดเอาเข้าไปได้ค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมยิ่งถ้าสมมติว่าคนมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับการหายใจหรือว่าโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยได้รับพิษพวกนี้เข้าไปอาการมันจะกำเริบขึ้นหรือว่าเป็นหนักขึ้นได้นะคะทีนี้จะมาให้แบ่งกันคร่าวๆต่อในอีกเนื้อหาหนึ่งที่จะพูดเข้าสู่หลังจากนี้นะคะก็คือการที่สัตว์ทะเลต่างๆที่จะกินไอ้แพลงก์ตอนพิษเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมีการสะสมเป็นพิษเนี่ยจะแบ่งได้อยู่3กลุ่มหลักๆ ก็คือกลุ่มที่มนุษย์เรากินปลามนุษย์กินหอยแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเกิดจากการคอนทามิเนตวอเตอร์ค่ะซึ่งไอตัวกลุ่มของ eating fish เนี่ยพิษหลักๆที่จะมาให้เรียนกันก็คือตัวของ Ciguatera fish poisoning นะคะก็คือเกิดจากการกินเนื้อปลาที่มันกินสาหร่ายพิษเข้าไปอีกทีนึงอีกอันนึงก็คือ Scomboy fish poisoning นะคะก็คือกินเนื้อปลาที่ปนเปื้อนแบคทีเรียเข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็คือ Tetrodotoxin poisoning นะคะกลุ่มของหอยเองก็ตามเนี่ยหลักๆเราจะเรียกกันว่าเป็น Paralytic shellfish poisoningมันจะเกิดจากการกินหอยประเภทหอยกาบคู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ contaminated water เนี่ยก็คล้ายๆกับที่เกิดไปก่อนหน้าก็คืออาจจะมีการสัมผัสโดยตรงกับไอตัวไฟโตแพลงก์ตอนนะคะมาดูกันตัวแรกก่อนนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ค่อนข้างจะ common และเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเรียนตอนวน rotate ไปที่ ER ไม่มากก็น้อยแล้วนะคะก็คือ tetrodotoxin ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวพระเอกที่เราคุยกันบ่อยเลยก็คือไอตัว puffer fish หรือปลาปักเป้านะคะกับอีกอันนึงที่ตอนนี้เนี่ยเทรนกระแสเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือการบริโภคแมงดาไข่แมงดานะคะซึ่งอาจจะบริโภคในกลุ่มของที่เป็นแมงดาถ้วยทำให้มีอาการเป็นพิษเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเตโดท็อกซินนะคะหรือว่าตัวล่อตัวย่อ TTX เนี่ยมันจัดเป็นนิวโรท็อกซินก็อย่างที่บอกไปพบได้ในปลาปักเป้านะคะหรือจริงๆไอ้บูลิงออฟสตูปุสที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็จัดเป็นพิษชนิดเตโดท็อกซินเช่นเดียวกันหอยบางอย่างหรือว่าแมงดานะคะก็มีพิษเตโดท็อกซินได้กรณีที่คนบริโภคไข่แมงดาแล้วก็เป็นข่าวอย่างเช่นว่ามีปัญหาพิษรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เนี่ยมักจะเป็นกรณีแมงดาถ้วยค่ะก็คือ Horseshoe crab ที่เป็น Casino Scorpius Rotundicauda นะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องจำรายละเอียดก็ได้แต่ให้จำไว้ว่าเป็นมันเป็นแมงดาถ้วยละกันนะคะซึ่งอาจจะมีทฤษฎีบางทฤษฎีค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆไอ้พิษเตโดท็อกซินที่อยู่ที่เกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลเนี่ยอาจจะสร้างมาจากไอ้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามท้องทะเลโดยตรงก็ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการรับสารพิษพวกนี้นะคะหลักๆก็คือมันมักจะมาจากการบริโภคอย่างที่เกริ่นไปนะคะโดยกรณีสมมติว่าถ้าเป็นเคสที่บริโภคเนื้อปลาปักเป้าเนี่ยอาการเริ่มแรกเลยที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือมักจะมีอาการชาตามปลายลิ้นหรือว่ารอบๆริมฝีปากก่อนเลยค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะควรจะถ้าจำเป็นต้องกินจริงๆนะคะ
ควรจะกินเลี่ยงในส่วนที่ไม่ใช่รังไข่หรือว่าตับของในตัวปลากระปาปักเป้าเนื่องจากว่ามันเป็นออแกน2อันที่มีการสะสมพิษไว้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่ฤดูการที่อย่างเช่นฤดูผสมพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยพิษอาจจะสะสมอยู่ในรังไข่หรือว่าในลิเวอร์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อปลามาบริโภคเนี่ยการเลือกซื้อให้ถูกฤดูการก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันก็คือไอตัวเตอร์ท็อกซินนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มพิษที่ฮีสเตเบิลนะคะคือทนความร้อนได้สูงมากเพราะฉะนั้นการนำมาประกอบอาหารเนี่ยมันจะไม่ช่วยทำลายพิษให้หายไปเพราะฉะนั้นถ้า วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่กินได้ก็ไม่ควรจะกินเลยดีกว่าอันนี้ก็มาให้ดูนะคะว่าที่มาที่ไปที่ทำให้ตัวปลาปักเป้ามันมีพิษนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มันบริโภคสาหร่ายไอแพลงก้อนพิษเข้าไปนะคะซึ่งไอพิษพวกนี้เนี่ยมันก็จะพบได้บ่อยตามรังไข่ลำไส้ผิวหนังของตัวปลานะคะมีอันตรายมากตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอัตราการตายสูงถึง 50% พูดง่ายๆแล้วเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องสวดมนต์หน่อยว่าจะตายหรือไม่ตายเพราะว่าโอกาสตายมันสูงมากแต่ถ้าจำเป็นต้องกินจริงๆแนะนำว่าควรจะกินจากพ่อครัวที่เขามีวิธีการฝึกการแล่ให้ถูกวิธีเราจะพบได้ตามประเทศญี่ปุ่นที่เขามีพ่อครัวที่เขาต้องผ่านอบรมการหลักสูตรของ Certificate แบบนี้ผ่านมาพอถ้าแล่ไม่ถูกต้องพิษมันจะแพร่กระจายไปตามตัวทั้งหมดของปลาปักเป้านะคะแต่ถ้าแล่ถูกต้องมันก็ยังพอมีความเซฟระดับหนึ่งที่จะกินเนื้อพวกนี้ได้อันนี้ก็มีบางตำรานะคะบอกว่าคือพิษเพียงแค่ 1-2 มิลลิกรัมค่ะก็คือทำให้เสียชีวิตได้แล้วนะคะกลุ่มต่อมานะคะก็คือจะเป็นแมงดาหรือว่าเหรานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราอ่ะมันจะมีกลุ่มที่มีพิษกับไม่มีพิษวิธีการสังเกตว่าจะมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีพิษเนี่ยเราจะเรียกว่าแมงดาจานนะคะวิธีการสังเกตว่ามันจะเป็นแมงดาถ้วยหรือแมงดาจานเนี่ยให้สังเกตจาก cross sectional ของปลายหางค่ะก็คือเราอาจจะนำหางมันเนี่ยมาตัดชั่วแล้วก็ดูหน้าตัดมันว่ามันเป็นวงกลมหรือสามเหลี่ยมถ้าสมมติว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่าปลอดภัยกินได้ค่ะคือวิธีจำง่ายๆนะคะส่วนใหญ่หมอจะจำว่าถ้าเป็น cross sectional แบบสามเหลี่ยมเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆท็อปอโลนไอช็อกโกแลตท็อปอโลนนะคะแล้วถ้าเสิร์ฟมาในจานเนี่ยก็คือจะกินได้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมเสิร์ฟอยู่บนจานก็คือกินได้นะคะจะได้ไม่สับสนทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าคือด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแล้วที่ว่าคนกินคือเลือกกินแล้วแบบเป็นแมงดาทะเลแบบจานนะคะแต่ว่าก็เริ่มจะมีได้รับพิษเกิดขึ้นซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องรอการศึกษาต่อเนื่องต่อไปนะคะว่ามันเพราะอะไรถึงได้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าให้ดีจริงๆไม่อยากได้รับพิษเลยก็ควรจะเลี่ยงการกินพวกนี้ไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าออนเซตของการที่จะเกิดพิษจากแมงดาถ้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เร็วฉับพลันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเร็วพอสมควรเพราะว่ามันเกิดได้อย่างเร็วสุดเนี่ยก็คือเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากที่กินเข้าไปโดยพิษส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการได้จะตามระบบของ GI tract นะคะพวกคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียถ่ายเหลวปวดบนท้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของใจสั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าจะมีในเรื่องของซินโคปี้หรือว่ามีพาราลิซิสแล้วก็เดดได้ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูแนวทางในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงจุดเกิดเหตุก่อนที่จะมาถึงที่โรงพยาบาลนะคะหลักๆ ก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการทำ supportive treatment นะคะแล้วก็ตามหลักการกู้ชีพก็คือพวก BLS หรือ ACLS นะคะก็ประเมินตามหลัก A B C D E อะไรนั่นนะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการช่วยการหายใจเนื่องจากว่าพิษของตัวเทโทท็อกซินเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยจะมีปัญหาหายใจลำบากเนี่ยจะเกิดช้าเกิดเร็วก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจว่าเขาจะมีความเสี่ยงอย่างเช่นหายใจแล้วสำลักไหมหรือหายใจได้ไม่เต็มที่ออกเซตดรอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสามารถมีอุปกรณ์ช่วยหายใจได้นะขนาดนั้นเนี่ยก็พิจารณา early ET tube ไปได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในระยะต่อๆไปเนี่ยพิษมันจะสามารถทำให้กล้ามเนื้อในการหายใจมันอ่อนแรงลงไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าการพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะเป็นการเซฟผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่ถึงนำส่งถึงห้องฉุกเฉินแล้วนะคะอย่างเช่นคือเนื่องจากว่าเตโทท็อกซินเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มียาต้านพิษอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลหรือการรักษาหลักๆก็จะเน้นซัพพอร์ตไปเท่าที่มี
การทำการล้างท้องค่ะพวก gastric decontamination เนี่ยเขาก็พิจารณาว่ามันสามารถช่วยในการ remove toxin ได้บ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเช่นการให้ยาไอตัว single dose activate charcoal หรือว่า SDAC เนี่ยค่ะเขาก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าสามารถพาผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉินได้เร็วภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยการให้ activate charcoal ในลักษณะแบบนี้จะมี benefit กับคนไข้ได้ค่อนข้างมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การก่อนจะให้เนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคนไข้มีข้อห้ามอะไรในการให้ไหมนะคะส่วนการทำ gastric lavage หรือว่า whole bowel irrigation เนี่ยปัจจุบันก็มีบางเปเปอร์เขาชี้แจงมาว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำเป็นรูทีนไว้ด้วยนะคะซึ่งถ้าสตัดดี้ในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวเราก็จะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ในสมัยก่อนก็เคยมีการศึกษาสตัดดี้นะคะว่าเมดิเคชันที่จะให้ผู้ป่วยตัวไหนที่สามารถให้ได้บ้างนะคะอันนี้ก็พยายามลิสต์มาให้นะคะจะเป็นกลุ่มของอัลฟาอะโกนิสเอยหรือว่าพวกนี้โอสติกมีหรือว่าโฟอะมิโนไพริดีนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยยังไม่มีเปเปอร์ไหนฟันธงชัดเจนว่าสามารถช่วยได้อย่าง significant นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผู้ป่วยได้รับพิษแล้วก็ควรจะรับผู้ป่วยแอดมิดไว้ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมงค่ะเอาให้ชัวร์จริงๆว่าเขาจะไม่ได้มีอาการ turn worse ไปกว่าเดิมจึงจะพิจารณาว่าสามารถดิสชาร์จได้หรือไม่นะคะส่วนใหญ่ถ้าถึงพามาถึงมือหมอเร็วแล้วเนี่ยพร็อกโนซิสจะค่อนข้างดีไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นขนาดนั้นโอเคกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีพิษจากหอยนะคะจากการกินหอยเข้าไปนะคะก็คือตัวกลุ่มพิษ TSP คือพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี mortality rate พอสมควรเหมือนกันประมาณ 6% worldwide ตามสถิตินะคะหอยที่จะทำให้เกิดพิษพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นพวกกลุ่มหอยสองฝาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยพวกไอหอยแมงผู้หอยสไอลเลอร์หอยเชลหอยต่างๆที่มันเป็น2ฝาเนี่ยค่ะเพราะพวกนี้มันจะกินพวกแพลงก์ตอนพิษแล้วก็สะสมพิษไว้ในตัวมันเหมือนกันก็คือถ้าคนเราบริโภคเข้าไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยพิษมันก็จะเกิดการแสดงอาการความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะออนเซ็ตก็ยังค่อนข้างไม่ช้าค่ะแต่ก็ไม่ได้เร็วจนขนาดนั้นก็คือภายใน 30-60 นาทีอาจจะสามารถดีเลย์ไปจนถึง3ชั่วโมงหลังกินได้นะคะอาการก็จะมีผลต่อระบบประสาทเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีชาตามใบหน้าลิ้นริมฝีปากนะคะหรืออาจจะลามไปแขนขาได้ในบางรายนะคะอาการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของปวดหัวมีไฮเปอร์เทนชันได้นะคะน้ำลายไหลเยอะขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียได้หรือถ้าซีเวียร์เคสมากๆเนี่ยอาจจะกลืนลำบากแล้วก็อาเท็กเซียไปเลยก็มีเช่นกันเหมือนกันนะคะคือเนื่องจากว่า pre-hospital management เนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกับกลุ่มของ tetrodotoxin เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตผ่านไปเร็วๆนะคะแต่ยังเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยหายใจนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลต่อระบบประสาทเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจมันถูกimpairment ไปด้วยแล้วเนี่ยการช่วย early ET tube ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคนไข้มากกว่านะคะไม่มีแอนติโดดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การให้กินชาโคไปเนี่ยมันจะมี benefit ต่อคนไข้ได้ค่อนข้างดีอยู่นะคะในส่วนของการล้างท้องเนี่ยถ้าล้างท้องด้วยด่างเขาก็ยังรู้สึกว่ามีรีพอร์ตที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้นะคะก็พยายามinduce ให้เกิดการอาเจียนเกิดขึ้นมันจะช่วยในการเอาพิษที่มันมีปัญหาออกมาได้ด้วยไม่มากก็น้อยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกิดจากการกินหอยพิษในลักษณะพิษอื่นๆนะคะซึ่งจะขออนุญาตสรุปเป็นตารางให้อ่านเข้าใจง่ายๆนะคะจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเนื่องจากว่าไม่ค่อยพบ common ในประเทศไทยและขนาดในต่างประเทศเองก็ยังใช้คำว่า rare หรือว่า extremely rare เลยก็อันนี้เดี๋ยวลองทุกคนลองเอาไปศึกษาอ่านกันได้ดูอีกทีนึงนะคะสไลด์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือ pre hospital management กับ in house เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากให้รู้ว่าเน้น supportive treatment แล้วก็ยังไม่มี antidote นะคะค่ะทีนี้ก็จะมากลุ่มที่3นะคะก็คือ Scutella fish poisoning หรือว่า CFP นะคะซึ่งตัวสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่แพลงต้นพิษในกลุ่มไดโนฟิชเชเลตอยู่ดีนะคะอันนี้อาจจะเอาชื่อมาให้ทราบกันเฉยๆว่ามันเป็นกลุ่มสไลด์ที่อาจจะอยู่ในGambia discus toxicus ได้นะคะก็คือปลาที่จะพบได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาที่อาศัยหรือว่าหากินอยู่ตามแถบคนหินปะการังนะคะซึ่งพอปลาพวกนี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสะสมพิษกันเป็นทอดๆนะคะตามห่วงโซ่อาหารทีนี้เนี่ยในส่วนของ area ที่เราสามารถพบได้บ่อยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
โซนของทางอเมริกานะคะแล้วก็มีทางทวีปแอฟริกาใต้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะจริงๆประเทศไทยก็เห็นได้ว่ามีค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะคะอันนี้ปลาที่ถ้าเป็นปลาในไทยเองเนี่ยที่เจอได้บ่อยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของปลาน้ำดอกไม้ปลาสาบปลาไหลมอเล่นะคะปลาเก๋าแล้วก็ปลากระพงเขี้ยวนะคะคือถ้าเริ่มต้นจากจุดตั้งต้นที่ตัวสาหร่ายไดโนเฟชเชอร์เนี่ยพอปลาเล็กๆกินเข้าไปนะคะปลาใหญ่กินกันเป็นทอดๆมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการสะสมพิษเกิดขึ้นนะคะก็คือจนสุดท้ายเนี่ยมาขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับมนุษย์เราทานมนุษย์เราก็จะได้รับตัวพิษของซิกูเทล่าเข้าไปเต็มๆเลยนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกับตัวเทเทอโดท็อกซินก็คือพิษซิกูเทล่าตรงนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่สามารถทนความร้อนได้เหมือนกับเทเทอโดท็อกซินเลยนะคะเหมือนการเน้นย้ำว่าการทำอาหารไม่ได้ช่วยทำลายพิษให้หายไปนะคะกลไกการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยก็จะออกที่โซเดียมดิเพนเดนท์ชานเนลนะคะสามารถทำให้มีอาการกระทบต่อที่ระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบประสาทได้แต่ว่าระบบหัวใจเนี่ยอาจจะมีได้บ้างแต่ว่าไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเขาใช้คำว่า rarely นะคะ onset เนี่ยก็สามารถเจอได้ตั้งแต่หลัก 1-3 ชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะเกิดเร็วขึ้นมาหน่อยภายในครึ่งชั่วโมงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแยกสไลด์มาให้ดูง่ายๆนะคะก็คืออาการที่เจอได้เนี่ยแบ่งตามระบบได้เลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นของระบบทางเดินอาหารนะคะระบบประสาทระบบเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นผิวหนังเองก็เจอได้นะคะจะอาจจะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่ก็เน้นย้ำในเรื่องของระบบ GI symptom นะคะก็คือมีในเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดเกร็งท้องอะไรเงี้ยได้ค่ะเหมือนกันนะคะ pre-hospital management เนี่ยก็ยังไม่แตกต่างไปจาก2ตัวบนหรือ3ตัวบนนะคะก็คือยังเน้นย้ำในเรื่องของการ supportive treatment แล้วก็การช่วยหายใจในเบื้องต้นให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เป็นการ treatment ที่ห้อง ER นะคะก็จะมีการกล่าวว่าการที่จะกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนแล้วก็มีการให้ไอตัว activate charcoal ตามเข้าไปนะคะจะเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าสามารถพาผู้ป่วยมาถึงที่ห้องฉุกเฉินได้ใน3ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือพยายามให้การ supportive เช่น IV fluid การ monitor พวก vital sign หรือภาวะ hydration ต่างๆนะคะแล้วก็การทำ cardio respiratory support ในเบื้องต้นเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันอันนี้คือเป็นการรวบรวม study ในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาไม่ดูเฉยๆนะคะก็คือมีคนเขาลองทำโดยการศึกษาว่ายาตัวไหนบ้างที่สามารถช่วยบรรเทาหรือทุเลาอาการป่วยของคนไข้ได้บ้างนะคะซึ่งก็มีหลายเปเปอร์มากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าหลายเปเปอร์เนี่ยก็คือใช้ยากลุ่มนี้แล้วได้ผลดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการฟันธงแบบชัดเจนว่าให้แนะนำใช้ยาเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางรูทีนที่ต้องปฏิบัติตามโปรโตคอลนะคะแต่ตัวที่มีความสำคัญในส่วนของการให้ IV Manitoul เนี่ยเขาก็มีหลายสตาร์ดี้มากและซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของตัวโรคได้มากขึ้นนะคะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้ตัว IV Manitoul เลยก็คือลด Severity แล้วก็ Duration ที่เกิด Neurological Symptom ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเทียบกับกลุ่มที่เขาไม่ได้รับตัว IV Manitoul นะคะหลักในการป้องกันนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปหรือคนในพื้นที่เสี่ยงที่มีพวกไอ้แพลงก์ตอนพิษเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะระวังการกินบางอย่างที่มันสามารถกระตุ้นให้คนที่มีรับพิษไอตัว CFP อยู่เดิมแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันรุนแรงขึ้นอย่างเช่นอาหารบางอย่างเช่นแอลกอฮอล์ถั่วเนื้อหมูนะคะหรือแม้แต่เนื้อไก่ปลาน้ำจืดบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปในช่วงที่ร่างกายเรามันมีพิษของ CFP สะสมอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้อาการของพิษมันรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะก็ยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนนะคะว่ามันทำไมแต่เขาแนะนำว่าก็ไม่ควรกินพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้อาการแสดงของพิษมันรุนแรงขึ้นโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสกอมบอยค่ะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือฮิสตามีนพอยซอนนิ่งนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวการกินแพลงก์ตอนพิษโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่คนหาปลาค่ะจะใช้วิธีการเก็บเนื้อปลาไม่ถูกวิธีเพียงพอก็อาจจะเกิดจากการที่เก็บเนื้อปลาไม่ถูกวิธีนะคะทำให้เกิดการหมักตัวแบคทีเรียที่อยู่บนเนื้อปลาเนี่ยไปเป็นสารในลักษณะอื่นก็คือเกิดการเปลี่ยนตัวสารฮิสตีดีนเนี่ยไปเป็นฮิสตามีนแทนนะคะทีนี้พอคนกินเข้าไปเนี่ยตามหลักของโซ่อาหารเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะได้รับพิษตัวนี้เข้ามาเกิดขึ้นอาการแสดงที่จะเจอได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเจอได้ภายใน 20-30 นาทีหลังกินนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนื่องจากว่าอาการหรือความเป็นพิษเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็คือสามารถหายเองได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการ supportive treatment ไปหน่อย
นอกเหนือจากนั้นนะคะอาการอื่นๆที่เราจะเจอได้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผื่นแดงคันโดยที่ typical ตรงที่ว่าผื่นแดงตรงนี้เนี่ยมักจะเจอได้บ่อยตรงส่วนตำแหน่งของ upper trunk นะคะหรือว่าตรงส่วนของช่วงคอมันจะมีเป็นรอยแดงเป็นปื้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะมีปวดหัวบ้างหรือว่ามีท้องเสียได้บ้างนะคะsupportive treatment เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะให้ antihistamine ทันทีนะคะเพราะว่าตามชื่อแล้วมันเป็นฮิสตามีนพอยซอนนิ่งเพราะฉะนั้นการรักษาก็ต้องมีการให้แอนตี้ฮิสตามีนเข้าไปด้วยจากการสตัดดี้เนี่ยเขามีการพบว่าถ้าสามารถให้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะก็เบนิฟิตได้ค่ะเบนิฟิตต่อคนไข้ในการรักษาได้แต่ถ้ามีศักยภาพโรงพยาบาลไหนที่มีกลุ่มทั้ง H1 กับ H2 antagonist เนี่ยให้ร่วมพร้อมกันมันจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลไหนสามารถให้2ตัวนี้พร้อมกันได้ก็จัดเลยค่ะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเป็น severity ของอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กน้อยถึงปานกลางหรือว่าแบบรุนแรงแล้วนะคะควรจะพิจารณาให้ยาตัวไหนดีอันนี้ก็รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับไปอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นการสรุปเพื่อในการป้องกันไม่ให้ตัวเราหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับพิษจากการกินปลากินหอยเหล่านี้เข้าไปนะคะก็ถ้าไม่นับเรื่องของการให้ความรู้หรือว่าการจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังหรือว่ามีการรายงานเคสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะศึกษาฤดูกาลหรือว่าหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ทะเลเหล่านี้ค่ะในช่วงที่มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่จะมีพิษสูงอย่างเช่นช่วงที่เกิดแพลงก้อนบูมใช่ไหมคะที่กล่าวไปแล้วตอนต้นหรือว่าถ้าจำเป็นต้องกินจริงๆเนี่ยก็ควรจะกินในลักษณะที่ปรุงสุกหน่อยถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะฆ่าความเป็นพิษไม่ได้แต่ว่าก็ดีกว่ากินในลักษณะแบบดิบไปเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยสงสัยว่าจะมีอาการผิดปกติไม่แน่ใจหรือไม่ชัดเจนหรือเปล่าพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเฝ้าระวังป้องกันอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยสัตว์ทะเลทุกอย่างในผืนท้องทะเลเนี่ยยิ่งมีความสวยงามเท่าไหร่ความเป็นพิษก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะแม้ว่าบางทีเราอยากจะเข้าไปดูเขาใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจเลยว่าจะมีโอกาสที่จะ expose ต่อพิษมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ดูห่างๆอย่างห่วงๆอย่าไปเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถ้าไม่จำเป็นนะคะรวมถึงถ้าเป็นไปได้พยายามจัดหาพวกอุปกรณ์ first aid ในเบื้องต้นไว้กับตัวด้วยถ้ามีเพราะเราอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เกิดบาดแผลเราจะได้มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ระหว่างรอนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็มาให้ดูนะคะว่าเป็นเบอร์ติดต่อว่ากรณีที่ถ้ายังอยู่ในภูมิภาคพื้นที่ที่1669สามารถเข้าถึงได้เนี่ยอย่างเช่นอาจจะห่างไปจากชายฝั่งไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็มีคนช่วยเหลือนำขึ้นมาบนบกได้หรือว่าบนบกเองก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยจากทางน้ำอื่น1669ของสปช.เนี่ยยังสามารถให้บริการในการรักษาผู้ป่วยมารักษาผู้ป่วยมาไว้ที่โรงพยาบาลได้ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่เกาะซึ่งไม่สามารถมีเรือมาเข้าถึงในการรับส่งผู้ป่วยไปเข้าโรงพยาบาลใหญ่บนผืนบกได้แล้วเนี่ยจะสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างเราสามารถขอความช่วยเหลือได้จากเบอร์1696ค่ะก็คือจะเป็นการดูแลของหน่วยงานของทหารเรือนะคะในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการรับคอนซัลเคสที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บหรือเจ็บปวดใดๆก็ตามเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์เหล่านี้ได้ก่อนว่าสามารถดำเนินการเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างระหว่างรอผู้มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือกับท่านณจุดนั้นนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนของเกี่ยวกับสัตว์ทะเลมีพิษทั้งหมดที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะทีนี้ก็จะมาลองทำแบบทดสอบกันดูบ้างสัก3ข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะโจทย์ก็คือผู้ป่วยชายไทยนะคะหลังจากกินหอยทะเลที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไปประมาณสัก15นาทีเนี่ยสังเกตว่าเริ่มมีอาการชาลิ้นรอบริมฝีปากปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวไม่มีมูกเลือดบนประมาณ 3-4 ครั้งนะคะหากท่านเป็นแพทย์ที่อยู่ที่ณร้านอาหารแห่งนั้นพอดีเนี่ยลองประเมินตรวจร่างกายเบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติอย่างอื่นนอกจากพบว่ามีปัญหา decrease sensation ที่ลิ้นและริมฝีปากจะให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไรนะคะข้อแรกแจ้งผู้ป่วยว่าอาการป่วยเกิดจากการติดพิษจากอาหารหากได้รับแอนติโดดที่โรงพยาบาลแล้วอาการจะดีขึ้นข้อ2สังเกตการหายใจสัญญาณชีพเบื้องต้นของผู้ป่วยเป็นระยะหากเริ่มมีปัญหาการหายใจให้ทำการช่วยเหลือด้วยวิธีการเป่าปากข้อ3ระวังการเกิดภาวะดีไฮเดรชันด้วยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือแร่ระหว่างรอส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลข้อ4การให้กินชาโคและรองท้องด้วยอัลคาไลน์ฟลูอิดไม่ช่วยเรื่องการล้างพิษข้อ5
หากอาการสเตเบิลดีไม่มีปัญหาการหายใจสามารถนัดติดตามอาการในวันรุ่งขึ้นได้เฉลยนะคะต้องตอบว่าเป็นการสังเกตการหายใจและสัญญาณชีพเบื้องต้นของผู้ป่วยเป็นระยะหากเริ่มมีปัญหาการหายใจลำบากให้ทำการช่วยเหลือด้วยริมฝีปากด้วยวิธีการเป่าปากนะคะข้อถัดมานะคะแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของฟิสเซียซิสซิสสามารถทำได้โดยยกเว้นข้อใดข้อแรกเริ่มต้น CPR ทันทีหากพบผู้ป่วยหมดสติไม่หายใจข้อ2การใช้น้ำทะเลถือเป็นตัวเลือกแรกที่ใช้ข้อ3ระหว่างรีเฟอร์ผู้ป่วยให้ทำ pressure immobilization technique ข้อ4หากพิษเข้าตาให้ใช้ normal saline ล้างตาอย่างน้อย 15-30 นาทีข้อ5หากไม่มีน้ำทะเลสามารถใช้ baking soda แทนได้เฉลยนะคะต้องตอบว่าระหว่างรีเฟอร์ผู้ป่วยให้ทำ pressure immobilization technique ก็คือข้อนี้นะคะอาจจะมีความยากนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าใครจำชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวสัตว์ทะเลมีพิษไม่ได้นี่ก็อาจจะไม่รู้แล้วว่าต้องให้การรักษาอย่างไรซึ่งตัวนี้เนี่ยฟิสเซียซิสซิลิสนะคะมันก็คือตัวโปรตุกีสแมงกะปอแมงกะพรุนนั่นเองนะคะซึ่งสามารถทำการช่วยเหลือใน4ข้อที่เหลือได้นะคะยกเว้นข้อ3ที่เป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆในตัวโปรตุกีสแมงกะปอไม่แนะนำให้ทำนะคะข้อสุดท้ายนะคะการป่วยเจ็บจากสัตว์น้ำทะเลสัตว์น้ำและทะเลในข้อใดควรใช้วิธีการดามรัดแน่นหรือ pressure immobilization technique ในการปฐมพยาบาลหรือให้การดูแลขั้นต้นนะคะข้อแรกอาการปวดจากการโดนเงี้ยงที่โคนหางปลากระเบนทงตำที่เท้าข้อ2โดนต่อยจากหอยเต้าปูนข้อที่3ได้รับพิษเตโดท็อกซินจากการรับประทานปลาปักเป้าข้อ4สัมผัสโดนพิษที่หนวดของแมงกะพรุนขวดเขียวหรือแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสข้อ5ไม่มีข้อใดถูกนะคะเฉลยนะคะต้องตอบว่าเป็นการโดนต่อยจากหอยเต้าปูนนะคะเพราะว่าถ้าจำได้กันได้ก็คือไอตัว pressure immobilization เนี่ยนอกจากหอยเต้าปูนแล้วมันก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ bullring octopus นะคะที่สามารถทำได้นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในคาบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนนะคะก็หวังว่าถ้ามีข้อสักถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อหลังไมค์มาได้อีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ